ชัดมากดังจ้าชัดเลยยังยังไม่ยินมานอนนี่มาถ้ามันมานะผักมันไปเลยนะอ้าวลิงตัวเนี้ยไม่ได้ดาวไม่เป็นไรพี่วัดไฟจ้ามากสวัสดีค่ะหนูคิดทำไมลูกเนี่ยเข้าเฟซก่อนระหว่างนี้นะคะระหว่างรอจัดคะนะคะแอร์ตกปะเนี่ยวันนี้เตือนจ้าโอ้สวัสดีค่ะพี่ซามูไรพี่ซามูไรพี่นำชัยสวัสดีค่ะ แชร์จวดๆสวัสดีครับคุณวัดพี่สวัสดีหนูอ่ะเนี่ยวัดยังไม่ได้เข้าไลฟ์โอ้โหอ๋อแม่กูตายหลังมายังเรียกสมมติว่าไม่ได้ยินเสียงน้องแล้วกันนะคะเรายังไม่พร้อมอ่ะวันนี้เดี๋ยวรอคนก่อนสักประมาณ1,000 คนแล้วเดี๋ยวทิพย์จะค่อยชี้แจงชี้แจงเรื่องอะไรครับเฮ้ยอย่าถามดิคิดไม่ทันสวัสดีค่ะพี่สอนพิทักษ์พี่เตยสวัสดีนะคะแป๊บเดียว100 กว่าแล้วอ่ะมาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วยังไงก็อย่าลืมนะคะทักทายกันด้วยนะคะพิมพ์สวัสดีเซฮายกันเข้ามานะคะ เป็นโควิดหรือเปล่าตอนแรกพี่คิดว่าใช่แต่ว่าจริงๆเราดูอาการแล้วมันไม่ใช่แล้วก็เลยไปหาหมอก็สรุปแล้วก็คือไม่ใช่ไม่เจอไม่ใช่ไม่เจอหมอ ไม่ใช่สวัสดีค่ะพี่เอ็มพี่พรเทพใช่ค่ะเราจะทำสถิติ1,000 คนค่ะอุ้ยพี่หาวดังมากทำไมหาวดังน้อยน้อยทำไมหาวดังขนาดเนี้ยน้อยจะกินโอเคสวัสดีพี่วิสรุธนะคะแล้วก็พี่พันธการด้วยนะคะใครที่พิมพ์ว่าสวัสดีหรือว่าทักทายกันเข้ามาเนี่ยทิพย์จะเห็นชื่อนะคะสวัสดีค่ะพี่ดาตาบัดนะคะพี่ตาบัดสวัสดีจ้าแกชื่อตาบัดเหรอใช่พี่ตาบัดจันหวดเวสวรรณโนนะพี่กำนันมีสวัสดีจ้าพี่อานันต์สวัสดีนะคะโอเคพี่บรพงศ์สวัสดีค่ะน่ารักอ่ะขอบพระคุณค่ะไม่ต้องใส่ฟิลลิ่งก็ได้เนาะก็แบบแค่แบบอ่านเฉยๆโอเคในช่วงนี้นะคะอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็วันนี้ไหนๆก็เข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะให้พี่ๆได้ดูพระกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยมีพระองค์ไหนนะคะที่ โดนใจหรือเปล่าถูกใจไหมนะคะถ้าเกิดถูกใจนะคะก็สามารถพูดคุยต่อรองราคากันได้นะคะแล้วก็ในส่วนของใครนะคะที่จะจองหลวงพ่อเงินมีอะไรอัปเดตไหมหนูไม่มีครับฮะไม่มีเหมือนเดิมนะเหมือนเดิม แล้วโอ้โหอาจารย์รักเขาอัปเดตทุกวันอ่ะอ๋อแล้วเขาไม่มีอะไรจะพูดแล้วโอ้โหชี้แจงขนาดนี้แล้วถ้าไม่จองนี่ก็เสียดายมากแล้วนะครับก็ต้องตามอาจารย์แล้วเนาะตามอาจารย์คือตามอาจารย์มาอะไรด้วยก็ตามนั้นเลยเสียงดังฟังชัดเอาอย่างนี้เดี๋ยวทีเนี่ยมันเยอะกว่าโอนผิดหมายถึงว่าปักหมุดเลขบัญชีโอนเงินอีกทีนึงครับอีกทีครับอินบ็อกซ์ไปเลยครับเดี๋ยวจบไลน์แล้วเดี๋ยวจะเข้าไปตอบอ๋อเออใช่ง่ายที่สุดนะครับทางอินบ็อกซ์แล้วก็รอที่มินตอบเนาะจะได้รอให้มินชี้แจงยอดด้วยใช่หมายถึงหลวงพ่อเงินใช่ไหมใช่ใช่บางท่านแบบว่าไม่ได้โอนค่าแต่ส่งมาอย่างเงี้ยก็ต้องเสียเวลาโอนซ้ำโอนซ้อนโอนหลายรอบ
ปแป๊บนึงนะคะไม่ได้ค่ะพี่เดี๋ยวคนบล็อกหนูทำไม่ได้ค่ะพี่โกมินทำแบบอาจารย์ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวโดนฟ้องใช่ขอบคุณพี่ศักดิ์นะคะเดี๋ยวนี้ฟ้องกันง่ายง่ายเพียงมีทนายข้างกายโอเคพี่ๆคะที่ปักหมุดไว้ให้แล้วนะส่วนใครนะคะที่สนใจจะจองหลวงพ่อเงินนะคะที่อาจารย์รักศรีเกตนะคะเป็นผู้จัดสร้างอยู่นะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์081เอาใหม่พี่0819144032นะคะมีที่ไหนที่แบบว่าฝนตกน้ำท่วมบ้างมีไหมคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีหลายจังหวัดเลยนะมีท่านใดรับชมจากวารินชำราบไหมครับท่วมเหรอหนูโอ้โหอุบลนะอุบลแต่อุบลนี่คือท่วมหลายรอบมากเลยอ่ะท่วมทุกปีวารินชำราบมีใครรับชมจากบนหลังคาบ้านบ้างไหมบ้านเพื่อนอยู่ที่ศรีสะเกษก็ท่วมถึงแบบหน้าอกเลยอ่ะสวัสดีจ้าพี่นุ้ยสวัสดีจ้าสวัสดีคุณทิพย์และน้องวัดเฮงๆครับเช่นกันนะคะบางนาแดดเปรี้ยงมากอ๋อบางนาแดดเปรี้ยงมากอันนี้คือโชว์ใช่ไหมคะอันนี้คือโชว์ไม่คือจริงๆอ่ะมีหลายพื้นที่นะคะที่โดนพายุนะคะโดนกระจะบอกว่าอะไรหนูโดนทั้งประเทศไทยนะครับเพราะว่าไม่คือแบบแต่ตู่เขาประกาศว่าพายุเข้าวันที่29เหรอถึงวันที่1ใช่ไหม28ถึงวันที่1เดี๋ยวนะวันนี้วันที่9วันนี้วันที่30แล้วอ่ะพรุ่งนี้อีกวันนึงแต่ว่าที่น้ำบ้านเพื่อนพี่ทั่วอ่ะคือเขาปล่อยน้ำเขื่อนไงถ้าเกิดไม่ปล่อยก็ไม่ได้นะต้องปล่อยไม่งั้นก็เขื่อนก็แตกอ่ะวันนี้นะคะใครมีที่มีเรื่องอะไรอยากจะสอบถามฮะเคยเขื่อนแตกวะที่เกียร์ดูเนี่ยทะลึ่งอ่ะไม่เคยเจอเขื่อนแตกไหมไม่เคยไงโอเคถามเฉยๆอ่ะใครสนใจนะคะจองหลวงพ่อเงินโทรมาได้นะคะที่เบอร์0819144032นะคะ0819144032จ้าหลวงพ่อเงินนะคะมีเหลือชุดอะไรบ้างเนื้ออะไรบ้างพิมพ์อะไรบ้างนะคะรบกวนพี่ๆนะคะโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือจะทักอินบ็อกซ์มาก็ได้ถ้าเกิดทักอินบ็อกซ์มานะคะก็ยังไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะทักมาแล้วทำไมไม่มีใครมาแบบมาตอบเลยคนตอบกำลังไลฟ์อยู่นะคะก็รอเสร็จไลฟ์เสร็จนะคะเราก็จะเข้าไปตอบนะคะรับทราบยอดแล้วก็ไปตอบคำถามให้กับพี่ๆที่ถามเข้ามานะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครที่สนใจยังไงก็ทักมาได้นะคะทักมาได้หรือว่าถ้าเกิดจะให้เร็วก็คือโทรดีกว่าโทรก็ได้ครับปักหมุดไว้แล้วนี่เรียบร้อยพระจะเสร็จคุณทิพย์ต้องไปปักตะไคร้ไล่ฝนครับแน่ใจเหรอคะพี่หนุ่ยเขาบอกว่าต้องเป็นผู้หญิงโสดนะก็ได้อยู่นะแต่ว่าแต่ถ้าพี่ทิพย์ปักนี่ฟ้าอาจจะโดนชั่วร้ายมากรบกวนสอบถามอาจารย์ให้หน่อยครับกูวัดหนังอยุธยามีเกย์ไหมครับลองตะโกนถามแกหน่อยแกอ่ะ สวัสดีพี่ตุ่นจ้าพี่ตุ่นสวัสดีครับสวัสดีนะคะเรียบร้อยพาเสร็จแล้วจ้าพาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับกล้องให้ไปดูพากันนะคะพี่จ๋าสำหรับใครที่ชื่นชอบองค์ไหนนะคะก็สามารถที่จะปิดได้ใช่รอพาเสร็จแล้วลาดกระบังใกล้จะท่วมอีกแล้วพี่สรายุทธเริ่มแล้วครับเพราะว่าคลองประเวศนี่เริ่มเอ่อแล้วครับพี่อดิเทพบอกว่าอยากได้จอบเล็กจอบเล็กจอบต้นเจ็บคอจอบเล็กครับอ่ะถ้าอย่างงั้นพี่รบกวนโทรมาที่เบอร์นี้ได้ไหมคะ0819144032หรือว่าจะทางอินบ็อกซ์มาก็ได้นะคะพี่นายยกกนกนายยกนกนายยกกนกอย่านายนกพี่นายนกเขาชื่อนายนกนายนกเรียกนายกกระหนกนายนก
ขินเลยอ่ะสวัสดีครับไม่น่าเขินมันเป็นเรื่องปกติขออนุญาตวิ่งไปกินยาแป๊บสวัสดีทุกคนนะคะ ขอเวลาสักประมาณอีก10นาทีในการจัดไฟพูดอะไรนะครับก็ออกเป็นหมดไม่โอเคมาค่ะสองมือลวกกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะกลับกล้องไปให้ดูภาพกันนะจ๊ะวันนี้มีโอ้เฮ้ยมีมาอีกแล้วหรออะไรอ่ะเนี่ยพูดทำให้ดูไม่พิเศษเลยมีมาอีกแล้วเหรอไม่คือแบบนานมากกว่าจะกว่าเราจะได้ไงใช่เพราะว่าไม่ได้ออกมาเลยอ่ะ อยู่แต่ในกล่องพูดถึงนายกผมนี่เสียวเลยครับเพราะวันนี้เขาจิ้งทำไมอ่ะไม่อยู่ต่ออีกทำไมอะไรเหรอใช่เขาได้พี่ตกข่าวว่าเนี่ยต่ออีก2ปีอ๋อ2ปีเหรอไหนๆให้อยู่มาขนาดนี้ก็อยู่ต่อไปอีกหน่อยก็คงไม่เป็นไรหรอกครับขอบคุณครับให้พี่เหรอไม่ให้ไว้หมามกินไปเถอะเก็บคอยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับน่ารักจังมีคนบอกน่ารักจังพี่ทิพย์ขอบคุณค่ะสวัสดีครับพี่เปียกบ้านนาสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับ220ท่านนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับเฮกิมกับบินสวัสดีครับผมวันนี้เห็นเฮกิมลงว่าไปงานประกวดที่ระยองเนาะปีนี้ก็ถือว่าคึกคักนะสำหรับงานประกวดในช่วงหลังโควิดที่ผ่านมานะครับถือว่าคึกคักมากเลยในช่วงปีนี้ส่วนเสาร์อาทิตย์นี้นะครับมีงานประกวดพระที่วัดระหารไร่นะครับหรือวัดหลวงปู่ทิมนะจังหวัดระยองก็ถือว่ากระแสตอบรับดีมากแล้วก็คึกคักนะครับเซียนพระไปกันหลายท่านเลยพี่ๆท่านใดว่างหรืออยู่พื้นที่ใกล้เคียงก็ว่างๆนะลองไปเดินชมงานแล้วก็ถือโอกาสไปกราบหลวงพ่อได้นะครับระยองใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่ได้เปอร์เซ็นต์จากงานนะแต่เห็นว่าน่าสนใจดีก็เลยประชาสัมพันธ์ให้นะครับพี่เจพงศธรสวัสดีครับคุณแก้วคิดแคสสวัสดีครับพี่นำชัยสวัสดีนะครับพี่โชองค์ไหนสวยก็สามารถบอกได้เลยนะคะเดี๋ยวชอบวงไหนก็บอกกันได้เลยนะครับวันนี้ก็โหจากวันจันทร์นะมาไลฟ์อีกทีวันศุกร์นี้ก็พอมีเวลาหาพระอยู่นะครับก็พอได้หลายๆอย่างที่น่าสนใจมานะครับใช่ค่ะอ๋อวันนี้มีแจ้งเตือนด้วยดีเลยโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับพี่บีครับผมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เหมือนเดิมนะหน้าตาไม่เหมือนคนขายพระเลยหนูเหรออ้าวพี่ชายสมพูดอย่างนี้ หน้าตาเหมือนอะไรครับ เหมือนคนขายอะไรครับสวัสดีค่ะพี่โคเซียนสวัสดีพี่โคเซียนเก่าจริงด้วยครับคุณสุรชัยมหาสารกุลสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะพี่ว่าพี่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วเวลาออกมาปุ๊บคนก็เลยมองว่าพี่สวยไม่พี่เป็นโรคภูมิคุ้มกันอ่อนเออพี่ต้องกินอะไรสับปะรดก็นี่แหละเมื่อวานกินสับปะรดอ่ะสวัสดีจะเปิดเท่าไหร่ครับหลวงพ่ออะไรครับเปิดเท่าไหร่พี่สายน้ำสุดสายสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยู่ดีๆถามมาว่าเปิดเท่าไหร่นี่ไม่ทราบเลยองค์ไหนจ๊ะเมื่อกี้มีพี่ก็ถามหลวงพ่อมุมมาโอเคหลวงพ่อมุมแต่คนถามคือพี่บอยไม่เป็นไรหยดน้ำหลวงพ่อเอียเท่าไหร่ครับหยดน้ำหลวงพ่อเอีย 42,000 บาทครับหลวงพ่อมุมเอา 9,000 บาทนะครับหลวงพ่อมุมเหรียญนักกล้ามนะครับพ่อมุมวัดประสาทเยอะนะปี17เหรียญนักกล้ามนะครับออกโค้ดชัดเจนกระไหล่ทองเดิมนะครับจำนวนการสร้างถ้ากระไหล่ทองแจกกรรมการก็999เหรียญนะครับก็เป็น1ใน999นะครับทั้งทองนะครับทองเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็หนาพอสมควรเอา 9,000 บาทนะครับเหรียญพระป่าจริงๆเล่นกันเป็นประมาณเกือบหมื่นนะผมเอาทั้งทอง 9,000 บาทนะครับกระไหล่ทองเดิมรับประกันให้นะครับทองค่อนข้างหนาเลย
สวัสดีเฮียธนาชัยด้วยนะครับแชร์ละครับขอบพระคุณครับผมสวัสดีค่ะหยดน้ำเลี่ยมทองเอา 42,000 บาทนะครับจมูกโด่งมากแล้วก็เหรียญนี้สวยมากนะครับยาไม่กระเทาะเลยยาเต็มยาไม่กระเทาะนะครับสวยคมนี่เส้นที่เส้นขีดที่ไหปลาคมๆเลยนะครับจมูกโด่งๆมีรอยจานนะครับรอยจานก็ชัดนะ 42,000 บาททั้งทองนะครับถ้าก่อนหน้านี้ช่วงปีที่แล้วนี่ 42,000 นี่เหรียญเปล่าก็ซื้อไม่ได้นะครับเหมือนเซเล็บโอ้โหเหมือนเซเล็บพี่ชายสมบอกว่าพี่ทิพย์เหมือนเซเล็บจริงๆนี่ก็เป็นเซเล็บท่านหนึ่งนะเซเล็บอะไรก็เซเล็บเซเลบริตี้เผื่อพี่ๆท่านอื่นยังไม่รู้พอกลับกล้องแล้วไม่เห็นพี่ทิพย์นี่ยอดผู้ชมลงเลยแสดงว่ารู้เลยว่าเข้ามาชมอะไรสวัสดีครับคุณเรียวไผ่แชร์ครับขอบพระคุณครับผมสวัสดีจ้ายังไงถ้าเกิดชื่นชอบองค์ไหนนะคะสามารถบอกเราได้เลยนะขอดูใกล้ๆได้เลยนะคะขาดเยอะเลยครับ 30,000 พี่โคตรเสียเปิด 42,000 ขอใกล้ๆกว่านี้หน่อยแล้วกันครับผมเพราะว่าขาดเยอะเลยครับ uh-huh. เพราะว่าเหรียญเปล่าๆตอนนี้ก็ตกประมาณ 40,000 บวกลบนะไม่ว่ากันครับไม่ว่ากันต่อได้ครับต่อได้ต่อได้ทุกราคาจะ 10,000 20,000 ก็ต่อได้ครับแต่ก็ ก็ได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนึง นะครับต่อได้นะครับทุกคนมีสิทธิ์ต่อรองนะครับคนที่ต่อคือคนที่ซื้อนะครับ คนที่ต่อคือคนที่ซื้อนะคนที่ถามเฉยๆก็จะตอบให้นะครับเหรียญเต่าจ้ะหนูเต่ากับทองมีอะไรบ้างจ้าถ้าเต่าที่เลี่ยมทองผมมีแต่เปิดโลกจิ๋วเนื้อทองแดงนะครับเปิดโลกจิ๋วนะครับปางเปิดโลกนะครับพิมพ์เล็กหรือพิมพ์จิ๋วเนื้อทองแดงทั้งทองเอาง่ายๆไวๆเลยนะเอา 4,000 บาทมีอยู่3องค์ผิวไฟเดิมๆเอา 4,000 บาทนะครับพระเปล่าตอนนี้ก็ตกประมาณ 2,000 บวกลบนะครับเอา 4,000 บาทเปิดโลกจิ๋วมี3องค์เลี่ยมทองทองเลี่ยมใหม่ก็ตกประมาณ 2,000 กว่าบาท 3,000 ได้นะครับเอา 4,000 บาทนะหน้าตาชัดๆแบบนี้กูหมุนประคำ18เป็น18บางครับ18บางเลี่ยมทองสภาพสวยมากนี่18บางเลี่ยมทองนะครับหมุนเงินหมุนทอง18บางเลี่ยมทองสวยมากคู่นี้นะครับค่ะแล้วก็เอาเหรียญละ 12,500 แล้วกันไวๆนะครับเหรียญละ 12,500 สำหรับหมุนเงินหมุนทอง18บางเลี่ยมทองนะครับเหรียญเปล่าก็ตกประมาณ 12,000 ได้นะครับตอนนี้นะสวยๆผิวปลอดๆแบบนี้นะครับแล้วก็เสียงแมนมากวันนี้เสียงแมนมากโซทอนกับตำรวจต่อน้องวัดได้เปล่าต่อน้องวัดต่อที่วัดได้เลยครับสวัสดีอาสิงโตทองครับสวัสดีครับสวัสดีพี่มีนสุวัฒนานะครับพี่มีนสุวัฒนาจัมเปอร์นะครับสวัสดีครับโซทอนเอา 9,500 บาทครับฉลุหลวงพ่อเอียขายแล้วครับพี่ชัยสมเสียงเบาไม่น่าเบานะเสียงวัดน่าจะชัดเจนนะเสียงพิธีน่าจะบักอ๋อพี่ไม่ได้พูดโสธรกรมตำรวจนะครับโสธร80ปีกรมตำรวจนะครับลอยองค์เนื้อเงินขัดเงานะเส้นคอเต็มๆนี่หายากนะครับจมูกโด่งเส้นคอเต็มๆนะเลี่ยมวินเทจพร้อมกล่องหมายเลข6หลักชัดเจนนะครับ465 465125เอา 9,500 นะครับ 9,500 บาทนะครับเส้นคอเต็มๆนี่ก็จะราคาจะค่อนข้างแพงกว่านะแล้วก็หายากกว่านะครับพร้อมกล่องเดิมๆเลี่ยมวินเทจนะครับ 9,500 พี่ออมปาจินสวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่ออมพี่สรศักดิ์สวัสดีครับรอราคาส่วนดีกว่า
ใช่พี่ชอบถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับสามารถที่จะต่อรองได้เลยนะครับหรืออยากจะดูองค์ไหนใกล้ๆนะคะอันนี้ก็สามารถแจ้งเราได้เลยนะพี่ตู่มันยังไม่มาใช่ไหมพี่ตู่พี่ตู่ลันทรายยังไม่มาเลยยังไม่คึกคักสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะชื่นชอบองค์ไหนสามารถแจ้งเราได้เลยนะคะส่วนใครที่สนใจต้องการจองหลวงเงินนะคะโทรมาได้ตามเบอร์ที่ทิปปักหมุดไว้ให้นะชมรุ่นเก้ากระไรทองกับพี่ได้ครับกระไรทองเดิมนะครับรับประกันให้นะเลี่ยมพลาสติกเดิมๆเลยหยดน้ำเท่าไหร่สวยไหมครับวัดสวยครับ 42,000 ครับผมโสธรสวยครับขอบคุณครับพระคมคมเส้นเซียนวิ่งเยอะมากนะครับรุ่นเก้ากระไหล่ทองเดิมพบเจอน้อยนะครับรุ่นเก้ากระไหล่ทองนะครับพี่ต้องเป็นรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นทองแดงกระไหล่ทองนะครับส่วนใหญ่จะเป็นทองแดงลมดำนะสวัสดีครับพี่ไพโรจน์สวัสดีครับผมจะมีใครประเดิมรายการแรกให้เราเดี๋ยวต้องรอขอดูเต่าจ้าเต่าเปิดโลกจระเข้ทอบอไม่มีเลยครับเต่าเปิดโลก 4,000 บาทครับทั้งเลี่ยมทองเปิดโลกพิมพ์เล็กทองแดงผิวไฟนะครับ 12,000 บาทครับพี่มีนอยู่ร้านหมูกระทะก็แชร์แล้วนะครับโอ้ขอบพระคุณมากๆครับไม่ได้ไประยองกับเขาแล้วครับพี่ออมปาจินขอบพระคุณนะครับพี่ออมแชร์แล้วหลวงพ่อมุม 9,000 ครับกระไหล่ทองนะครับกระไหล่ทองเดิมนะตอกโค้ดชัดๆด้านหลังรอยจานเต็มเลยมีจานนะครับมีรอยจานนะหยดน้ำเป็นองค์ต่อไปนะจ๊ะรอสักครู่นะคะ 9,000 บาทนะครับทองทำใหม่ก็ประมาณ 4,000 ได้นะหยดน้ำหยดน้ำสวยมากนะครับยาไม่กระเทาะเลยจมูกโด่งกิ๊บบล็อกหัวโนด้วย9อะไรทองตอบราคาไปแล้วนะครับสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจหรือเปล่าใช่ใช่มั้ยสิ้นเดือนจะเป็นถ้าปกติสิ้นเดือนก็ไม่ก็เดือนที่แล้วก็ไม่เห็นเป็นเลยเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วหรือกลับมาเป็นอีกแล้วเปิดโลก 3,500 ได้มั้ยครับพี่ตงเมทิโยทินขอคำนวณแป๊บนึงนะครับขอ 3,700 บาทแล้วกันครับ3,700 บาทแล้วกันพี่กำไร200นะครับ3,700 บาทนะครับรับประกันให้ทุกอย่างเลยพระแท้สภาพเดิมๆผิวไฟเดิมๆพี่จักรกิจสวัสดีครับขอบพระคุณครับผมหยดน้ำพ่อเอีย 42,000 บาททั้งทองครับพี่ตู่ไม่มายอดแชร์ไม่ขึ้นเลยต้องตามก่อนตามพี่เหรอสวัสดีจ้าพี่จงคุยสวัสดีจ้าสวัสดีครับจ้าองค์นี้อะไรอ่ะพ่อแก่โอ้
ุดโต๊ะในกล่องครับพี่คมนัสสวัสดีสวัสดีครับพี่คมนัสสิงห์ทองห่างหายกันไปนานเลยเดี๋ยวให้พี่คมนัสดูชมปุดโต๊ะนะคะปุดโต๊ะในกล่องกล่องเดิมๆปิดครับพี่โต้งพี่โต้งเปิดก่อนนะให้พี่โต้งก่อนแล้วกันครับ พี่คมนัสแป๊บนึงนะคะพี่โต้งจ้าพี่โต้งเตรียมแคปนะเอาองค์ที่ลงกล้องเมื่อกี้เลยนะครับจะได้ชัดเจนชัดเจนนะผิวไฟเดิมๆ3,700 บาทแคปกด1ได้เลยครับพี่โต้งเมธิโยธินครับประเดิมรายการแรกให้นะฮะขอบคุณค่ะแคปกด1ได้เลยครับผมเลขบัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นนะครับโอนเงินแล้วส่งสลิปแจ้งชื่อที่อยู่เข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับพรุ่งนี้ช่วงไม่เกินเที่ยงนะครับจะส่งให้นะครับพี่โตโต้สวัสดีครับปุ่มหมุนมีหลายรุ่นเลยครับรบกวนระบุรุ่นให้หน่อยนะครับแคปกด1ให้หน่อยนะครับผมช่วงนี้ Facebook แปลกๆเหมือนจะปิดกั้นอีกแล้วใช่วันก่อนก็ลงโพสต์ไม่ได้มาก่อนลงโพสต์บอกว่าเกิดข้อผิดพลาดอะไรสักอย่างพี่โต้งจ๋าเดี๋ยวพี่โต้งแคปแล้วกดหนึ่งนะถ้าเกิดทันไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวว่าอีกทีนึงอ่ะให้พี่คุณมานัดดูนั้นก่อนโอเคเรียบร้อยขอบคุณครับโอนเงินแล้วส่งสลิปเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับจ้าแล้วเดี๋ยวจบไลฟ์ผมเข้าไปตอบรับยอดให้นะครับแล้วก็พี่คุณมานัดจ้าพี่คุณมานัดปูโต๊ะจ้าปูโต๊ะปูโต๊ะกล่องเดิมๆนะครับภาพพระค่อนข้างสวยมากนะครับหน้าชัดกระหนกเต็มนะครับเอา 13,000 บาทแล้วกันนะครับทั้งกล่องหลังยันนะนะครับเป็นหลังยันนะนะสวัสดีครับพี่จินดากุ้งเผาทองชุบสวัสดีนะครับพี่ทิพย์ถามหาสับปะรดอยู่นี่สับปะรดอะไรส้มโอเปล่าอ๋อส้มโอเหรอเท่าทีไม่ๆพี่ไม่ได้ขายส้มโอทองหยิบทองหยอดด้วยอุ้ยเดี๋ยวๆไม่ได้ถามสวยมากนะครับผิวตึงนะครับตัวหนังสือชัดนะถ้าพี่คมนัสสนใจก็ลองดูนะครับลองดูนะพร้อมกล่องเดิมนะครับผ้าหนาๆเลยจินดาร้านกุ้งเผาอร่อยมากชื่อร้านอะไรครับร้านกุ้งเผาทองชุบไม่สลับได้สลับได้นิดหน่อยโอเคซื้อเกินครับพี่จริงๆหยดน้ำนี่ซื้อเกินซื้อ30ไปปลายแล้วอ่ะขอขยับให้ผมอีกหน่อยแล้วกันครับหยดน้ำราคาซื้อราคาขายตอนนี้ก็เกือบ 40,000 นะครับเหรียญเปล่าถ้าช่วงปีที่แล้วก็เหรียญเปล่าก็ต้องมีหลักหมื่นปลายๆแน่นอนบรรยากาศน่านอนมากอ๋อ
ช่ครับก็อยากให้หลวงพ่อลงไปมากกว่านี้เลยครับพยายามแบบว่าจริงๆราคาท่านเนี่ยก็ผมว่าถ้าช่วงตอนนี้เนี่ยกำลังน่าสะสมเลยอะสมเหตุสมผลอยู่นะครับราคาจับต้องได้นะครับช่วงนี้ได้เลยจ้าเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ 37,000 บาทได้ไหมถ้าสำหรับพี่ครูไนท์ถ้าพี่ครูไนท์รับนะวัดขอ 39,000 บาทแล้วกันผ่านมือไวๆเลยพอซื้อมาก็30ไปปลายแล้วนะครับขอ39แล้วกันนะครับผมพี่สุพจน์สวัสดีครับพี่สออพรมนินสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะจมูกโด่งมากนะครับทองก็โอเคเลยนะครับถ้าทำใหม่ก็น่าจะ 4-5,000 นะขอ39แล้วกันนะครับผ่านมือไวๆแล้วก็ชมเหมือนเจ้าคุณนอจ้ะจัดให้สำหรับพี่ๆที่อยากได้แล้วก็ศรัทธาจริงๆนะครับเจ้าคุณนอได้เจ้าคุณนอหลายเหรียญเลยพี่ทิพย์ระบุมาได้เจ้าคุณนอปกเจเลหรือว่าหน้าตรงครับพี่มนัสชัยพี่มนัสชัยรุ่น13นะหยดน้ำรุ่น13นะครับปี18สวัสดีครับพี่นีน่าสวัสดีนะครับเฮงๆค่ะขอบพระคุณครับเช่นกันครับผมปรกครับปรกอ๋อได้ครับไม่มีปัญหาครับได้เลยจ้าใช่ครับเป็นหลวงพ่อมุมครับพินภัทรปกเอา 3,500 นะครับปกเจเลบ็อกซ์ 3 จุดเอา 3,500 นะครับคุณคิงบอกว่าเตาปูเหลวหนู 9,500 ได้ไหมไม่ไหวครับพี่ขาดเยอะครับกุมารทองมีไหมครับไม่มีครับกุมารทองไม่มีนะครับมีแต่พระเครื่องนะครับสายกุมารไม่ได้เล่นเลยนะครับเหรียญหลวงพ่อฤาษีไม่มีนะครับวันนี้มีแต่คำข้าวนะครับมีแต่คำข้าวเอา 1,500 เท่าเดิมนะครับผิวตึงหน้าชัดนะครับคราบแป้งเดิมๆคำข้าวรุ่น2นะครับเสือเพ่นด้านล่างรอสักครู่นะครับ1,500 บาทนะครับพร้อมจัดส่งพระนานาเลยหมุนเงินหมุนทองเลี่ยมทองคราวก่อนก็ขายไป12 13นะ95นี่ขาดเยอะครับขาดเยอะนะครับเอาผ่านมือไวๆอยู่แล้วนะครับกำไรบางๆนะครับเสื้อเพนด้านล่างมีอยู่2รุ่นนะครับมีปี23นะครับปี23เป็นหูขีดนะครับเป็นบล็อกหูขีดนิยมนะครับเอา 7,000 บาทนะครับอ
1,000 บาทนะฮะอีกเหรียญเป็นปี2521นะครับ2521ต่อโค้ดเลข2ไทยหางงอนะครับเอา 8,500 นะครับ 8,500 บาทจริงๆถ้าสวยๆ สมบูรณ์เนี่ยซื้อขายกันก็บางท่านซื้อขายกัน 11,200 นะครับ 11,000 12,000 เลยนะครับถ้าโค้ดเลข2หางเต็มๆนะครับหลวงพ่อมุม 9,000 ครับกระไหล่ทองเดิมนะครับกระไหล่ทองเดิมก็สร้างประมาณ999เหรียญนะครับแจกกรรมการนะฮะสวัสดีครับพี่อาร์มซันซิโลสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะมาช้าแต่มานะหางงอ 5,500 ได้ไหมครับหางงอ 5,500 ได้ไหมโอ้โหลดกันไป 3,000 เลยเหรอขอใกล้ๆกว่านี้หน่อยได้ไหมฮะลดเยอะไปแล้วกำไรทุนหายกำไรหดสวัสดีครับคุณอำนาจอิ่มในธรรมสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะโอ้โหเสียงไม่ไหวแล้วนะพี่ทิพย์จริงเหรอเสียงหนุ่มมากเลยอะวันนี้เสียงแตกหนุ่มแล้วเสียงแตกหนุ่มเนี่ยจ้องผมเงินกับอาจารย์อ๋ออาจารย์ขอบคุณค่ะไม่จบเลยนะพ่อมุมเท่าไหร่ครับพ่อมุม 9,000 ครับเก้าพันบาทนะครับหลวงพ่อมุมหนึ่งเจ็ดไม่มีเลยครับพี่สถาพรพี่กิติพจน์สวัสดีครับโอ้ห่างหายกันไปนานเลยพี่กิติพจน์สวัสดีครับเสือเพ่นผมมีแต่21กับ23นะครับแต่ก็นิยมสุดๆทั้งคู่เลยนะเป็นถ้า21ก็เป็นหางงอต่อคนเลข2ไทยนะครับถ้า 2-3 ก็เป็นบล็อกหูขีดนะครับเปิดโรคใหญ่เปิดโรคใหญ่เป็นเนื้อนาวาครับพร้อมทองเลี่ยมทองขันเงาเอา 21,000 บาทค่ะวันนี้พาสวยๆทุกองเลยขอบคุณครับพี่อาร์มขึ้นหยับแท้ฮะขึ้นหยับแท้อะไรนะขึ้นหยับแท้แปลว่าเงียบจังเงียบฉี่เลยรับชม200ท่านแต่เงียบจังเลยครับองค์ไม่เลี่ยมมีไหมครับไม่มีครับมีองค์เดียวเลยครับหรือว่าจองหลวงพ่อเงินหมดแล้วสวัสดีครับพี่จ๊ะนงมณีสวัสดีจ้าสวัสดีครับคิดถึงน้องว่าคิดถึงเช่นกันครับผมพี่จ๊ะนงมณีมหาไทยช่วงนี้ก็เดินสายคอนเสิร์ตหนักเลยนะครับพ่อมุม 9,000 บาทครับผม
9,000 บาททั้งทองครับได้รับเสด็จมาผิวลุงๆเลยรับเสด็จหลวงพ่อคูณรุ่นรับเสด็จปี36นะครับปู่ศรีพอมีอยู่ครับปู่ศรีมีพรหมวิหารธรรมมีโภคทรัพย์นะครับ21รถได้เท่าไหร่ครับพี่พอเมก้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พอ21เอาไป 8,000 แล้วกันครับ21ต่อโค้ดเลข2นะพี่ต่อโค้ดเลข2ไทยนะครับจริงๆก็เกือบหมื่นนะซื้อขายกันในกลุ่มเนี่ยนะครับเต่าจิ๋วเลี่ยมทองเต่าจิ๋วเลี่ยมทองเอาเท่าเมื่อกี้เลยแล้วกันเอา 3,700 เต่าจิ๋วเลี่ยมทองเอา 3,700 ครับพี่อนันต์ 3,700 บาทเจ้าคุณนอเลี่ยมเดิมลดได้เท่าไหร่เจ้าคุณนอเลี่ยมเดิมเอาไป 4,500 แล้วกันครับวันจันทร์ยังเปิดอยู่ 5,000 อยู่เลยเอา 4,500 แล้วกันนะครับเลี่ยมเดิมนะครับเลี่ยมเดิมจากวัดเลยนะหันข้างพิมพ์เล็กเนรวาปี13นะครับจริงๆด้านหลังเป็นรูปเจ้าคุณนอนะครับแต่ผมว่าเจ้าของเขาน่าจะเก็บไว้ในที่ชื้นเนาะก็เลยเนี่ยเป็นคราบไอน้ำแบบเนี้ยนะครับแต่ผิวสวยเดิมนะไม่มีไม่มีสนิมนะครับไม่มีสนิมเยือนอินเดียจ้าเยือนอินเดียเยือนอินเดียนะครับหลวงปู่โตเป็นบล็อกมอขีดนะครับมอขีดนะมอม้าขีดนะครับรุ่นไหนครับเพิ่งเข้ามาเป็นเต่ารุ่นเปิดโลกนะครับพิมพ์เล็กหรือพิมพ์จิ๋วปี2539ครับพี่อนันต์นี่นะครับมอขีดพ่อแก่เป็นรุ่น2ครับปี2515เหรียญพ่อแก่ออกที่เดียวกับรุ่นแรกนะครับออกที่เดียวกันเลยนะครับเท่าไหร่เยือนอินเดีย 15,000 บาทครับ 15,000 บาทเหลืออยู่2องค์นะพี่อนันต์สำหรับเต่าจิ๋วเลี่ยมทองนี่องค์นี้แดงมากแดงก่ำเลยทองเลี่ยมใหม่ก็ 2,000 กว่าบาท 3,000 ได้นะครับนี่หน้าชัดจมูกโด่งนะฮะสามพันเจ็ดร้อยบาทเน็ตๆรวมจัดส่งนะครับดูหมุนเงินอีกทีนึงครับหมุนเงินหมุนทองแต่ผมรับประกันว่าสวยทั้ง2เหรียญนะ18บาง2เหรียญนี้นะครับผิวประหลอดประหลอดพระลุงลุงม่วงม่วงเลยนะครับรับประกันพาแท้สภาพเดิมนะครับผิวเดิมให้นะครับทุกรายการนะครับสนใจองค์ไหนก็เดี๋ยวลงกล้องให้ดูได้นะครับสวัสดีครับคุณสุริชัยสวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับรู้สึกวันนี้จะเงียบเหงามากเลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับเผื่อพี่ๆบางท่านแบบว่าไลฟ์ไม่แจ้งเตือนนะครับหรือแชร์ลงกลุ่มพักเครื่องที่เขาอนุญาตให้แชร์ก็ได้นะครับใช่ค่ะไม่อนุญาตให้แชร์นี่ยายอย่าเลยนะครับโดนรีพอร์ตนะครับหนูเซมา17ไม่มีเลยครับเซมา17ปุตโตจมูกเปิดไหมไม่เปิดนะไม่เปิดทั้ง2เหรียญเลยนะครับจมูกเต็มทั้ง2เหรียญเลยนะครับข้อมูลเท่าไหร่จ๊ะพี่เขาเพิ่งเข้ามาจ้ะ
18บางเอา 12,500 ครับรุ่นนี้เขาจมูกทรงนี้อยู่แล้วนะครับทันครับทันครับทันแน่นอนครับปลุกเสกด้วยนะครับทันแน่นอนครับพี่โต้งหลวงพ่อมรณะปี2544กว่านะครับแต่เต่านี่สร้างปี39นะครับเต่าเปิดโลกนะครับสวัสดีนะคะสวัสดีพี่วันชัยด้วยจ้าไม่มาจริงๆพี่ตู่วันนี้รูปเหมือนปูโต๊ะเท่าไหร่จ๊ะถ้าในกล่อง 13,000 บาทครับขอชมเต่าจิ๋วจ้า 3,700 ครับ อันนี้รถเน็ตๆเลยนะหยดน้ำหลวงพ่อเอีย 42,000 บาทครับหลวงปู่โตครับรุ่นไหนครับผมหลวงปู่โตรุ่นไหนครับเวลาคอมเมนต์มันจะมานี่มันจะมาก็มันจะไหลมา 4-5 คอมเมนต์พร้อมกันแต่พอไม่มีนี่ก็ไม่มีเลยเงียบมากไม่มีนี่โอ้โหเป็นนาทีอะหลวงปู่โต้หนูตอบไปยังตอบไปแล้วตอบไปแล้วถ้าเกิดคอมเมนต์ไหนที่เราไม่เห็นนะคะรบกวนพี่ๆนะคะพิมพ์ย้ำเข้ามาหลายรอบหน่อยนะใช่พรุ่งนี้ก็จะเป็นเศรษฐีละเพราะด้วย05ไม่มีนะครับต่อจิ๋วหนูต่อจิ๋วคำนวณเลยจ้า2โอน 7,200 ได้ป่ะสักครู่หนึ่งนะคะขอดูหน่อยครับเต่าจิ๋วสักครู่จ้าลดไปองค์ละ100ใช่ไหมฮะลดให้นะครับจัดให้พี่ชัชวาลแล้วกันครับลูกค้าประจำโอเคจ้าลดแกขอลดองค์ละ100ลดเป็นพิธีนะครับอ่ะลดให้ครับลดให้ครับพวกกระซับปูสีถ้าสนใจจริงๆนะครับอินบ็อกซ์หลังไมค์ได้เลยนะเพราะว่าผมไม่ได้ออกมาโชว์นะครับคุณชัชวาลแคปแล้วกด1ได้เลยนะครับ2องค์ 7,200 ลดไปองค์ละ100จัดให้ครับจัดให้ครับกำไรองค์ละ100ก็ปิดให้ครับไม่เป็นไรแล้วก็พี่ภูพานพี่ภูพานขอดูเต่าจิ๋วต่อนะจ๊ะแล้วก็พี่ภูพานขอดูเต่าจิ๋วว่าเต่าจิ๋วปิดไปหมดแล้วเนี่ยเอาเหรอเหรียญเงินหน้าทองครับเหรียญเงินหน้าทองคือเหรียญหลวงพ่ออะไรครับสวัสดีคุณชาตรีด้วยนะครับโอ้ยหาวอะไรนี่พี่หาวเหรอพี่หาวพี่เฮ้อบ้าเหรอ
ก็เฮ้อขนาดนี้ไม่หาวแล้วเขาจะเรียกว่าอะไรโอ้เอ้าพี่เขาแคปแล้วตลกไม่ต้องเขินหรอกเฮ้อเดี๋ยวยังไม่แคปเขายังไม่กดหนึ่งเลยเฮ้อแล้วบอกว่าพี่หาวเหรอถอนหายใจก็ได้เฮ้อถ้าติดพี่หาวพี่ไม่รู้ตัวเลยนะโอ้ปากกว้างขนาดนั้นน่ารักอ่ะพี่แมนสวัสดีจ้าแล้วก็หนูพ่อกระซับปู่สีจ้าพ่อกระซับปู่สีบอกเขาไปหมดแล้วไม่ตั้งใจฟังเนี่ยไม่ดูบ้างไม่ได้เอามาออกมาบอกว่าบอกแล้วว่าถ้าแกสนใจให้อินบ็อกมาโอเคเดี๋ยวพี่สปอตอินบ็อกมานะนักกล้ามกระไหล่ทองใช่ไหมครับใช่ครับนักกล้ามกระไหล่ทองเดิมครับสุขใจเท่าไหร่ครับสุขใจเหลือเหรียญสุดท้ายแล้วเอา 7,500 บล็อกทองคำครับบล็อกทองคำเอา 7,500 จมูกโด่งเลยนิ้วเต็มนะครับสวัสดีครับพี่แมนมาร์ตินสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะพี่แมนเที่ยวระยองใช่ไหมครับเขาไปยกแก๊งเลยนะเขามีงานประกวดก็บอกอยู่ที่ไปกันทั้งปาจีนเลยตอนนี้พี่เสียงแมนจริงๆนะพี่อ่ะใช่รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมรุ่นแรกราคาประมาณเท่าไหร่ไม่ทราบเลยครับคุณแม็กไม่ได้ตามราคาเลยหลวงพ่อเงินวันนี้ขายได้เต่า3วงแล้วโอเคอะกลับบ้านได้พระคำข้าวพระคำข้าวเหลือองค์เดียวเลยวันนี้ได้มาองค์เดียวเลยมีองค์เดียวเลยเนี่ยนะครับหน้าชัดมากนะครับเอา 1,500 บาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะตัวหนังสือชัดมากนะครับองค์นี้ปิด 1,500 บาทคุณเรบ้านดูขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีรวยนะจ๊ะสวัสดีใครพี่ทิพย์สวัสดีสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอาการหนักแล้วแอดมิดไหมสวัสดีครับคุณชัดชัยสวัสดีครับบ้านดูพี่เรได้ไหมพี่เรเชได้ไหมเรมัสซูซิโอก็ได้เลขบัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นนะครับโอนเงินแล้วก็ส่งสลิปแจ้งชื่อที่อยู่เข้ามาในอินบ็อกซ์เพจได้เลยนะครับผมขอบคุณครับลายมือผิดเพี้ยนแปลงไม่เป็นไรนะจ๊ะเพราะว่าวันนี้ไม่สบายไม่สบายนิดหน่อยเสียงแมงขนาดนี้อย่ามาบอกว่าสบายดีเอ้าลูกนี้เปิดเท่าไหร่อ่ะทำไมพี่จะซื้อก็พี่จะซื้อเอาทุนก็พอหลวงพ่ออะไรครับเสมากระไหล่เงินกระไหล่ทองหลวงพ่อเอียครับหลวงพ่อเอียไม่ใช่กระไหล่ทองนะครับเป็นกระไหล่ทองนะครับไม่ใช่กระไหล่เงินเป็นเนื้อเงินครับเนื้อเงินรุ่น9นะครับองค์นี้สวยคมมากแกมุกโด่งเลยนะฮะเลี่ยมพลาสติกเดิมๆนะครับเลี่ยมไม่มีแกนนะฮะโอนแล้วครับขอบคุณครับคุณชัชวาลขอบพระคุณครับผมขอบคุณมากค่ะ
พบลพ่อเกษมเท่าไหร่ครับพบลพ่อเกษมถ้าชุด2เหรียญด้านบนเอา 2,500 ครับแล้วก็มีเหรียญพิมพ์ใหญ่1องค์เหรียญนี้สวยมากนะครับเหรียญนี้ลุ้งขึ้นเต็มเหรียญเลยเนื้อกะไหล่ทองครับพี่จักดาสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเป็นกะไหล่ทองครับเป็นทองคำโอ้โหเกิดเลยพี่จักดาจริงๆลุงขึ้นเยอะมากเลยแล้วทำไมอยู่ในไลน์แล้วไม่มีลุงขอชมนักกล้ามเปิดเท่าไหร่ได้ครับนักกล้ามเปิด 9,000 ครับกระไหล่ทองเดิมรับประกันให้ตลอดชีวิตเลยนะครับเหรียญนักกล้ามทุกรายการนะรับประกันทุกรายการพาแท้สภาพเดิมนะครับทุกกรณีรับประกันให้นะครับนักกล้ามนะครับบอกโค้ดชัดเจนนะครับจมูกโด่งนะครับวัดประสาทเยอเหนือนะครับกระไหล่เดิมนะครับกระไหล่แห้งๆเลยมีรอยจานนะมีรอยจานนะครับมีรอยจานนะครับทองก็โอเคเลยนะทองเลี่ยมโอเคเลยนะครับหลวงพ่อเงินสวยมากทุกพิมพ์ครับสุดจริงๆขอบคุณครับพี่อามแต่องค์จริงนี่สวยกว่าในรูปสตูอีกครับรูปสตูบางทีเราแบบเห็นแค่มุมเดียวอะแต่พอเห็นองค์จริงแล้วเนี่ยสวยมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าลงรูปให้ดูเท่าไหร่ครับโอ้โหหลวงพ่อมุมวันนี้ฮิตมากพี่ทิพย์ฮิตจริงๆนี่ตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยนะใช่ๆขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์เลย 9,000 บาทครับเดี๋ยวดูดีกว่าว่าท่านใดจะได้เป็นเจ้าของแล้วก็ท่านใดจะได้ครอบครองนะฮะหกพันห้าได้ไหมได้แปดพันห้าครับพี่ได้แปดพันห้าครับพี่นันทพลได้แปดพันห้าครับเหรียญเปล่าก็เกือบหมื่นนะครับกระไหล่ทองเพราะว่ากระไหล่ทองแจกกรรมการเนี่ยสร้าง999นะครับเยอะกว่าทองน้อยกว่าทองแดงนะครับน้อยกว่าทองแดงเยอะเลยนะ999นะครับหลักร้อยนะทองก็โอเคนะครับเลี่ยมดีเลยเปอร์เซ็นต์โอเคด้วยได้ 8,500 นะครับ 8,500 บาทนะครับชมปกเจเลครับขยับขึ้นมาละเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับ 8,300 บาทแล้วกันขอกำไร300บาทนะครับ 8,300 บาท
โอ้โหนี่บางเจี๊ยบเลยนะครับกำไรวันนี้นี่เน้นสนุกดีกว่าเพราะว่าดูแล้วเงียบมากเอา 8,300 บาทแล้วกันครับทั้งทองนะพี่กระไหลทองเดิมนะแล้วก็เลี่ยมทองด้วยได้ไปนี่ก็พร้อมบูชาเลยนะครับนี่ถ้าเป็นคนศรีสะเกษนี่ต้องจัดเลยนะครับเหรียญยอดฮิตมากนะครับยอดฮิตตลอดกาลเลยของหลวงพ่อมุมนะครับมันเท่าทุนเลยพี่ขอ 8,300 ขอกำไร300บาทขอกันตรงๆเลยถ้ามันไม่ขาดไม่เท่าทุนเนี่ยแบ่งอยู่แล้วนะครับแบ่งให้อยู่แล้วนะเพราะว่าเน้นไวๆอยู่แล้วนะครับเพจเรากำไรน้อยแต่เน้นปริมาณนะครับสวัสดีครับพี่พศภูธรสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะน้ำท่วมไหมครับพี่พศอุบลนี่หนักเลยพี่พศนี่แถวบ้านน้ำท่วมไหมครับอ่วมเลยโอ้โหแล้วพี่พศเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้พี่พศบอกอยู่บนหลังคานะไม่พี่พศมีพี่พศมีคอนโดโอ้โหคอนโดแกทั่วไม่ถึงหรอกทองแดงกระไหล่ทองครับหลวงพ่อมุมสารพัดกันเอา 10,000 ครับกระดาษรูปสารพัดกันนะครับหลวงปู่ทิมนะเอา 10,000 นะครับได้ครับได้ครับมันจะไม่ค่อยมันจะสะท้อนหน่อยนะครับเนี่ยฮะพอเห็นรอยจานลางๆเลยนะผมว่าน่าจะจานก่อนแล้วก็เอาไปทำกระไหล่แจกกรรมการนะครับเพราะว่าเหรียญนะออกวัดอินทารามนะครับที่กรุงเทพนะก็แบ่งมาทำบุญที่วัดอินทารามนะผมว่าน่าจะให้หลวงพ่อจานตั้งแต่วัดประสาทเลยนะครับแล้วค่อยมาทำกระไหล่แจกกรรมการที่วัดอินทารามนะครับ 8,300 ปิดมาครับพี่นันทพลขอบพระคุณครับผมขอบพระคุณค่ะแล้วก็พี่วรเกียรติด้วยนะเป็นคิวต่อไปนะได้ครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอะไรที่ผมการันตีให้หรือรับประกันให้ก็ข้อตามที่ผมพูดเลยเพราะไม่โกหกลูกค้าอยู่แล้วนะครับใหญ่กว่านั้นหน่อยก็ได้มั้งถุงเอาถุงใหญ่ก็ได้แคปแล้วกด1ได้เลยนะครับใช่ครับปี2517ครับเหรียญนักกล้ามถ้าเป็นบล็อกแรกที่ออกวัดถ้าเป็นบล็อกแรกที่ออกวัดประสาทเยอเหนือเนี่ยก็จะมีแต่เนื้อมีแต่เนื้อทองแดงล้วนๆเลยไม่มีต่อโค้ดถ้าแล้วก็มาออกที่วัดอินทารามที่กรุงเทพเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ทองแดงกระไหลทองนวะเงินทองคำก็จะมีต่อโค้ดนะครับเป็นโค้ดมะนะครับตำแหน่งเนี่ยแต่ละเนื้อเนี่ยจะแตกต่างกันไป
แตกต่างกันหมดทุกเนื้อเลยนะครับโอเคนะครับแคปแล้วกด1ได้เลยนะครับเลขบัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นนะครับโอนเงินแล้วพี่นันทพลส่งสลิปแจ้งชื่อที่อยู่มาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับพรุ่งนี้ช่วงเที่ยงจะส่งให้นะครับจะส่งแล้วจะส่งเลขพัสดุให้ในอินบ็อกซ์นะครับทุกท่านเลยนะครับที่ปิดพาไปนะขอบพระคุณครับขอบคุณมากค่ะแปดสิบปีกรมตำรวจเอา 9,500 บาทครับ9,500 บาทพระคำข้าวขายนะครับพี่ตีสวัสดีพี่ตีด้วยนะครับคุณวรเกียรติขอชมหลวงปู่หมุนเป็นวัดคลองทรายหรือหมุนเงินหมุนทองครับหรือนางกวักหลวงปู่หมุนนี่ผมมีหลายรุ่นมากเลยปู่หมุนยังไงระบุรุ่นให้จะดีมากๆนะครับจะได้ไวนะครับนี่ปองอ้อยก่อนหน้านี้นี่ถามกันเยอะเลยปองอ้อยหลวงปู่เพิ่มนะครับซองเดิมนะครับปองอ้อยซองเดิมนะครับหลวงปู่เพิ่มเอาเหรียญละ 2,000 บาทแล้วกันไวๆนะครับเหรียญละ 2,000 บาทนะครับปองอ้อยหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วมีอยู่2เหรียญซองเดิมทั้ง2เหรียญนะครับปู่สุกเปิดเท่าไหร่ครับปู่สุก 12,000 บาทครับทั้งทองนะครับเป็นกระไรเงินหน้าทองกรรมการเดิมนะครับเดิมๆเลยเนื้ออะไรครับโสธรกรมตำรวจเป็นเนื้อเงินขัดเงานะครับเส้นคอเต็มนะครับ3เส้นชัดๆนะครับโอนแล้วนะครับขอบคุณครับส่งสลิปแจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยนะครับในอินบ็อกซ์เพจนี้นะเพจที่กำลังไลฟ์อยู่นะครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวจบไลฟ์แล้วผมเข้าไปตอบรับทราบยอดให้นะครับองค์ที่ผมลงในเฟซเพิ่งโพสต์นี่องค์จริงหรือเปล่าชักไม่แน่ใจครับสวยขนาดนี้โอ้โหองค์จริงนะครับสวยกว่านี้ก็ต้ององค์แชมป์รุ่นแรกแล้วครับพี่อามหลวงปู่โต๊ะมีเยือนอินเดียมีพัดยศมีใบโพรูปเหมือนนะครับระบุรุ่นให้ก็จะดีมากๆส่วนเต่านั้นระบุรุ่นให้ก็จะดีมากๆนะครับเพราะว่าหลายรุ่นมากเลยนะครับสวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะคะหมุนเงินหมุนทองครับพี่วรเกียรติจ้า 7,500 ได้ไหมครับได้อย่าเป็นช่วงนะได้อ๋อถ้าได้เดี๋ยวแกแคปเลยใช่ไหมใช่ได้ 9,000 พี่ได้ 9,000เส้นคอเต็มนี่หายากนะครับได้ 9,000 นะครับเลี่ยมวินเทจพร้อมกล่องเดิมนะครับเนื้อเงินขัดเงาเส้นคอเต็มนะครับได้ 9,000 บาทนะครับสวัสดีครับพี่โต๋ยบาจีนสวัสดีครับผมแชร์แล้วนะครับขอบพระคุณครับพี่โต๋ยผมให้ดูเส้นคอก่อนแล้วกันนะฮะจมูกโด่งจมูกเดิมนี่แหลมเฟี้ยวเลยจมูกนะครับ
ให้ดูหมายเลขด้วยแล้วกันนะครับหมายเลข464124นะครับจริงๆเนื้อเงินขัดเงาที่เขาก็เกือบหมื่นอยู่แล้วนะราคาก็จะแพงกว่าพ่นทรายนิดหน่อยนะครับยิ่งเส้นคอเต็มๆด้วยก็ยิ่งแพงนะครับเพราะว่าหายากนะเส้นคอเต็มๆ3เส้นหมูปูหมุนมีรุ่นไหนบ้างปูหมุนมีรุ่นไหนบ้างอ่ะเดี๋ยวผมเอามาเรียงมาให้ชมแล้วกันนะฮะปูหมุนมาบรรทัดเดียวกันเลยนะครับโอ้ผมเหมือนผมจะจำได้นะฝากสวัสดีอาจารย์รักด้วยครับผมเคยขี่มอไซค์ที่เอาไปที่บ้านที่เอาหลวงปู่ไข่เนื้อเงินกับเนื้อทองแดง30เหรียญไปแบ่งให้อาจารย์ดีใจดีมาก อ๋อเหมือนผมจะจำได้นะถ้าพี่คนที่เอาหลวงปู่ไข่มาแบ่งให้ที่บ้าน30เหรียญเนี่ยกับเหรียญเนื้อเงินเนี่ยปู่ไข่รุ่น2เนี่ยพี่เคยเห็นมั้ยพี่ไม่เคยเห็นเพราะว่าพี่แกมาตอนกลางวันพอชมเหรียญปูโต๊ะข้างๆลงผ่อนได้ไหมอันนี้แซวกันเล่นอีกแล้วใช่ไหมครับช่วงหลังๆนี้ถามหลายท่านเหมือนกันนะครับผ่อนได้ไหมชมเหรียญปูโต๊ะที่อยู่ข้างหลวงพ่อเอียครับโอเคมีเหรียญเดียวแล้วฮะที่อยู่ข้างหลวงพ่อเอียสวัสดีครับสวัสดีครับผมบล็อกมอขีดนะครับคงที่มากเลยนี่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นมิจฉาชีพหรืออะไรเหมือนกันแต่คอมเมนต์นี่น้อยมากวันนี้เพราะว่ายืนพื้นที่180 200ท่านตั้งแต่ต้นเลยจนตอนนี้เนี่ยผ่านไปเกือบ1ชั่วโมงแล้ว1ชั่วโมง15นาทีแล้วยอดก็ไม่ตกเลยแต่ก็ยอดคอมเมนต์น้อยมากนะครับแต่ก็น้อยมากนะครับไม่ดูว่ามีฉาชีพแล้วเนี่ย150หรือเปล่าราคาจ้าราคาหมุนเงินหมุนทองเหรียญละ 12,500 ครับเป็นบล็อก18บางนะครับเลี่ยมทองเนี่ยฮะผิวประหลอดประหลอดผิวเทพๆนะครับต่อโค้ดลึกๆนะครับผิวเทพมาก2เหรียญนี้ได้ครับสักครู่ครับชมพ่อแก่แป๊บนึงนะครับท่านรายการแป๊บนึงที่พิสิทธิ์ชัยขอชมพ่อแก่เหรียญหลวงพ่อแก่วัดพระพิเรนนะครับเป็นรุ่น2ปี2515นะพิธีดีไม่แพ้รุ่นแรกเลยปี13ออกแบบกันค่อนข้างเหมือนมากนะครับค่อนข้างเหมือนรุ่นแรกมากนะครับก็ถ้าเป็นรุ่นแรกก็ไหลทองตอนนี้ก็หลายหลายหมื่นบาทนะครับหลายหลายหมื่นบาทนะส่วน5เป็นรุ่น2ราคาก็เบาหน่อยพิธีดีไม่แพ้กันนะครับก็ถัดมาอีก2ปีเป็นปี2515นะครับรุ่น2ถ้าเป็นศิลปินเป็นเกี่ยวกับงานศิลปะเนี่ยก็ต้องใช้พ่อแก่นะครับก็เหมาะมากนะครับเอาเหรียญละ 1,500 กระไหลทองนะครับเอาเหรียญละ 1,500 บาทชม80ปีอีกครั้งได้ครับจริงๆถ้าท่านใดที่เล่นหลวงพ่อโสธร80ปีกรมตำรวจเนี่ยก็จะพอทราบนะว่าสำหรับรอยองค์เนี่ยเส้นคอเต็มเนี่ยจะหายากแล้วก็ราคาก็จะค่อนข้างแพงกว่าเพื่อนนะครับซึ่งองค์นี้นี่ก็
เส้นคอนี่มา3เส้นเต็มเลยนะครับจมูกก็โด่งโด่งเทพเทพผิวเนื้อเงินขัดเงาอีกนะครับหนูพยายามปิดปิดพ่อแก่องค์ขวาจัดให้ครับยามองค์นี้นะครับองค์ขวามือนะแคปกดหนึ่งได้เลยครับเท่าไหร่นะพันห้าครับ1,500บาทเหลือกี่องค์เหลือองค์เดียวพิธีดีมากนะครับปี15นะวัดพระพิเรนนะครับสำนักเดียวกันรุ่นแรกเป๊ะๆทุกอย่างถอดกันมาเลยนะครับต่างกันแค่ปีพ.ศ.ที่สร้างนะครับพิธีใหญ่ไม่แพ้กันเลยนะครับหนูส่องให้พี่วรเกียรติดูยังเดี๋ยวจะส่องแล้วรอสักครู่ครับกำลังจะส่องแล้วฮะใจเย็นๆนะครับพี่วรเกียรติขอชมอีกรอบนึงเอาซัดๆป่ะเอาซัดๆเลยดิแม่องนี้นี่เป็นลายเสือเลยอ่ะองซ้ายเนี่ยลุ้งทั้งเหรียญเลยฮะเอาองขวานะครับโอ้โหปรอดอย่างนี้ลุ้งอย่างนี้ผิวนี่เทพจริงๆถ้าผิวไม่สวยนี่ผมไม่กล้าพูดนะองค์ไหนที่ผมบอกว่าสวยนี่สวยจริงๆนะครับไม่แพ้กันเลยสองเหรียญหมุนเงินหมุนทอง999ล้านหางหมากเหลือแต่หางหมากครับคำข้าวเพิ่งปิดไปเมื่อกี้เลยพี่ณรงค์เดชหางหมากเหลืออยู่5ององละเท่าไหร่จ้า 2,500 บาท 2,500 บาทจ้าถ้าเอา5องค์ผมเอา 10,000 พูดเผื่อไว้ก่อนเผื่อมีท่านใดเหมา5องค์ 10,000 ถ้าต่อองค์ก็องค์ละ 2,500 บาทนะครับคู่ 21,000 บาทเอาอย่างนี้โอ้ผมชอบจริงๆคนต่อรองเนี่ยเอาไป 22,000 บาทปิดให้นะครับ 22,000 บาทนะครับลาย500 22,000 บาทปิดให้ครับบางกว่าเหรียญนี่ก็กำไรนะฮะ 22,000 บาทปิดให้พี่วรเกียรติเตชะวงศ์วรากุลแต่ผิวเรื่องผิวเนี่ยผมรับประกันเลยว่าเดิมแล้วก็สวยมากนะครับผมว่าราคานี้ไม่น่าหาได้นะพร้อมเลี่ยมทองเหรียญละ 10,000 นะครับองค์ขวาล่างสักครู่ครับพี่ณรงค์เดชเพราะเยรุ่น6เลี่ยมพลาสติกเป็นรุ่น9ครับไม่ใช่รุ่น6นะครับพี่เอกอรุณเป็นรุ่น9ครับ22,000 บาทนะครับราคาเหมารับประกันให้ว่าสวยเดิมนะครับประกาศพี่ตู่หายไปไหนจริงใช่จริงๆวันเนี้ยแกไม่สบายหรือเปล่าแกอู้แกอู้งานวันเนี้ยรอบหน้านี่ต้องตอกบัตรใหม่เราใช่ไหมแกเนี่ยแหละโอ้โหปกติแกไม่เคยพลาดนะวันนี้ต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆพี่ณรงค์เดชโอ้ตกไม่ไหวจริงๆพี่โอ้โห22,000 บาทผมกำไร500ให้ผมเถอะ2องค์
ถ้าไม่ขาดละโดนอยู่แล้วครับตรงนี้สวยด้วยพี่ณรงค์เดชพระหนานะครับแล้วก็โอ้โหชัดมากตัวหนังสือเนี่ยเต็มทุกตัวอักษรเลยหน้าหลวงพ่อหน้าหลวงพ่อก็ชัดนะนี่ตัวหนังสือด้านหน้าวัดท่าสูงก็ชัดพี่วรเกียรติมากละใช่ๆตอบแกไปแล้วนี่พี่ไม่ฟังวัดเลยเนี่ยหูอื้อใช่ไหมหูอื้อเสียงขึ้นจมูกเลยถ้าไม่ไหวอนุญาตให้เอ็นลงบนโซฟาไปทับกันนะเกมหรือจะให้นะเกมทับอ่ะไม่ดีกว่าได้ยินนะได้ยินมีใครสนใจตรงไหนสามารถแจ้งเราได้เลยนะคะแต่จริงนะวันนี้เป็นวันที่ยอดผู้ชมไม่ตกเลยนะแต่แปลกมากแต่ก็เงียบมากเลยตอนนี้นะฟีด Facebook เปลี่ยนไปนะหมายถึงว่าแบบคนที่ไม่เคยเห็นเลยเนี่ยกับเห็นโอ้แล้วคนที่เห็นส่วนใหญ่ก็คือไม่เห็นเลย ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่เห็นซะด้วยสิ เหรียญหน้าตรงเจ้าคุณนอเอา 4,000 ครับเป็นบล็อกใส่ฝนแต่เหรียญเนี้ยสวยมากผมมีรูปสตูให้ดูถ้าสนใจนะสวยมากนะครับชมรูปสตูประกอบด้วยกันนะนะครับจะได้ประกอบการตัดสินใจนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจเลยค่ะคุณเอ็มฮะเขาถามว่าอะไรอ่ะบอกว่ามันบอดจาก Facebook หรือเปล่าทำไมของมันไปขึ้นน่ะสวยดุดแรกสร้างโอ้โหเหมือนเพิ่งออกมาจากโรงงานเลยฮะใช่ไหมฮะแต่วันนี้พี่ตู่ไม่อยู่ไงคอมเมนต์ก็เลยน้อยเพราะปกติพี่ตู่อยู่เนี่ยแกคอมเมนต์อ่ะต่อไลค์ก็ประมาณ100คอมเมนต์อ่ะ แต่ใครจะไปใครจะอยู่นะครับแต่พี่นำชัยก็ยังอยู่นะครับผมไอกันทั้งบ้านแย่แล้วอยากกินหอยแครงเหรอสั่งเลยสั่งสิครับหอยแครงกันเหรอพี่กินมังกินได้ไหมมังเป็นหอยนะใช่พี่โกประวิทย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับสวัสดียามดึกนะฮะถ้าเราคิดว่ามังเป็นหอยมันก็มังเป็นหอย สองกรอบทองสองกรอบทองเหรอครับ มันไม่น่ารอดแล้วถ้าไอกันอย่างเงี้ย กรอบทองถ้าทำใหม่ผมก็ว่าอยู่ประมาณ 3,000 นะตีไว้ประมาณใบละ
บละ 3,000 มันโอ้โหพี่ประวิตรให้น้องเธอกำไร500ขายพระต่อองค์กำไร300 500เองนะครับแล้วสัปดาห์หนึ่งไลฟ์2วันโอ้โหนี่ถึงขั้นออดอ้อนกันในไลฟ์เลยนะฮะสัปดาห์หนึ่งไลฟ์2วันในช่วงนี้เงียบเงียบนะครับประมาณใบละ 3,000 นะก็อยู่ประมาณ 70-80% นะครับประมาณ 80% แล้วกันเนาะเพราะดูสภาพก็โอเคเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับสภาพไม่ได้ผ่านการใช้งานนะก็ผมว่าใบขวาก็จะใบซ้ายก็จะหนาหน่อยนิดหน่อยด้วยนะครับก็ตีไว้ใบ 3,000 แล้วกันถ้าทำใหม่ประมาณนะประมาณนะครับเพราะว่าไม่ใช่ร้านทองเหมือนกันซื้อมาพร้อมทองเหมือนกันนะฮะแต่สภาพก็ยังดีอยู่ทั้งคู่เลยนะครับพี่ตู่นอนแล้วโอ้โหวันนี้แกนอนตั้งแต่ทุ่มหนึ่งแล้วผมว่าพี่ตู่ร้านรายเนี่ยขอพี่ตู่ไม่สบายแย่แล้วเนี่ยวัดทักไปหาแกบอกขออภัยครับพอดีวันนี้มึนหัวนิดหน่อยพี่บอกแล้วว่าแกไม่สบายเราจะบาปเนี่ยบาปไม่เป็นไรค่อยไปทำบุญไถ่โทษมีท่านใดจะใจอ่อนให้ผมไหมครับกินยาได้เลยคุณทิพย์กินไปกี่เม็ดแล้ววันนี้กินแล้วกินไปตั้งแต่ตอนออกจากโรงพยาบาลมันเป็นยาแบบแค่แบบนี่คือจริงๆวันนี้พี่ทิพย์นี่ต้องแอดมิดนะแต่คือด้วยหน้าที่แหละก็คือบอกว่าไม่ได้ต้องไปไลฟ์ใช่เป็นไงแล้วดูดิมาไลฟ์แล้วเงียบอย่างเงี้ยน่ากลับไปนอนโรงพยาบาลจริงๆรับโทรสั่งไหมโอ้โหโทรสั่งไหมโทรเรียกแอมบูแลนซ์ดีกว่าวัดดูว่ากระไรเก่านะพี่ศักดาครับคุณเดชสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่เดชวัดดูว่าเป็นกระไรเก่านะเพราะว่าบ้านนี้นี่คือพาเขานี่คือแบบว่าโอ้โหเปิดมานี่แบบว่าวิดวีดทั้งนั้นเลยอ่ะเก่าเก็บอะครับบ้านเก่าเสาโยเลยก็ว่าได้ราคาสุขใจเสือคำรามเท่าไหร่จ๊ะคลองทรายขอตอบคลองทรายก่อนแล้วกันนะครับคลองทรายเอาทั้ง2เหรียญ นะถ้าคู่เนี้ยผมเอา 13,000 บาทแล้วกันนะครับคลองทรายนะครับกระไหลทองกับทองแดงรมดำเอาพี่วรเกียรติ 13,000 บาทนะเพราะปกติเปิดไว้เหรียญละ 7,000 ถ้าพี่วรเกียรติเอาก็เอาเหรียญเอา2เหรียญ 13,000 บาทเนาะแล้วก็สุขใจ 7,500 เสือคำราม 3,500 ครับสุขใจเป็นบล็อกทองคำครับเสือคำรามเป็นโค้ดหัวตะปู 3,500 นะครับเท่าไหร่บ้างครับรุ่น9ถ้าเป็นกระไหล่ทองเอา 12,000 บาทครับถ้าเป็นเนื้อเงินเอา 40,000 บาทรุ่น9เนื้อเงิน 40,000 นะครับส่วนรุ่น9กระไหล่ทอง 12,000 บาทครับผมชงยาหอมหน่อยครับคุณทิพย์เป็นไรพี่หนุ่ยบอกว่าชงยาหอมหน่อยครับคุณทิพย์จะดีขึ้นใช่ไหมไม่คือพี่หนุ่ยเขาให้ชงให้พี่ชงให้เขากิน หรือเปล่า 150ท่านนะครับ4ทุ่มสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ150ท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็พี่ๆคนไหนนะคะที่ปิดพาร์ทในคืนนี้สโลโอนเงินก็โอนเงินมาได้เลยนะคะแล้วก็โอนเงินเสร็จปุ๊บนะคะส่งสลิปชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์พร้อมภาพที่แคปนะคะมาในอินบ็อกซ์นะคะพรุ่งนี้ช่วงเที่ยงก็ได้จัดส่งให้นะครับจะได้จัดส่งให้นะครับพรุ่งนี้เที่ยงใช่
ดูหน้าพี่ทิพย์บ้างไหมจะได้แบบว่ายอดจะได้ขึ้นกว่านี้หรือว่าสภาพไม่ไหวแล้วตอนนี้นี่พี่ทิพย์นี่คือไม่ไหวแล้วฟุบลงไปกับโต๊ะแล้วอะเวอร์ยังนั่งอยู่เหมือนเดิมเลยมีแม่ชีบุญเดือนไหมครับไม่มีเลยครับพี่ตีโอ้โหช่วงนี้ไม่ค่อยเฮ้ยทำไมหนูไม่เอาปูแหวนได้เลยปูแหวนโชว์ปูแหวนนี่อยู่มาจนใกล้จะพูดได้แล้วอะบางองค์นี่พูดได้นี่หาไม่เจอแล้วพี่ทิพย์ก็เก็บไว้กล่องเดิมแล้วพระหายไปองค์นึงเนี่ยเอ้าเหรอเพราะว่าอยู่จนพูดได้แล้วไปแล้วก็เลยไว้ในกล่องไม่ยอมเอาออกมาไงพอเอาไปเปิดจะเอาออกมาส่องหายไปแล้วอ้าวแต่ต้องหาใหม่เอาหลวงพ่อพูดได้แล้วท่านไปแล้วท่านบอกว่ารับกิจนิมนต์ไปแล้วอือหือใช่ครับรุ่น9หลวงพ่อเอียครับผมรอราคาส่วนอยู่ครับเดิมๆเลยเลี่ยมพลาสติกเก่าๆได้คู่นี้ได้มาบ้านเดียวกันเลยนะครับได้มาบ้านเดียวกันเลยห้าองค์ 9,000 เดี๋ยวนะฮะคำข้าวเหรอครับใช่ไหมครับพี่ตีใช่ไหมคะเดี๋ยวรอพี่จะตอบก่อนผมซื้อมาก็องค์ละ 1,900 แล้วนะ เสียงคุณทิพย์เบาจังโอ้โหแล้วพี่ทิพย์ตะโกนมากกว่านี้นิดก็ไปต่อที่โรงพยาบาลเลยเสียงพวกนี้ก็จะแบบว่าราคาเท่าไหร่ครับพี่รัตศาสตร์ค่ะใช่พี่ตีบอกใช่เดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตต่อรองกับพี่ตีก่อนแล้วกันนะครับพี่ตีขาดทุนน้องซื้อมาองค์ละ 1,900 เดี๋ยวนะ 1,900 คูณ5 9,500เพราะว่าปกติอ่ะขายองค์ละ 2,500 บาทนะครับแต่เหมา5องค์อ่ะผมเอา 10,000 เท่ากับว่าลดไปองค์ละ500เลยนะเหลือองค์ละ 2,000 เลยนะครับยังไงขอเน็ตที่ 10,000 แล้วกันนะครับถ้ารับ5องค์นะเพราะว่าโอ้โห 9,500 ขาย5องค์กำไร500นี่บวกองค์ละ100นะครับบวกองค์ละ100เลยพูดกันตรงๆนะครับอ่ะเอาตามนี้แล้วกันนะครับว่าสภาพนี่คัดทุกองค์เลยนะพาคัดสวยทุกองค์เลยชานหมากคำหมากหรือหางหมากเนี่ยนะครับแล้วแต่ท่านใดจะเรียกเลยของหลวงพ่อฤาษีลิงดำปี33นะครับ2533แล้วก็ราคาเท่าไหร่ครับรุ่น9ถ้าเป็นกระไหล่ทอง 12,000 บาทนะครับรุ่น9กระไหล่ทอง 12,000 บาทเจอน้อยมากรุ่น9กระไหล่ทองแล้วก็เนื้อเงินเอา 40,000 บาทนะครับชมเนื้อไหนสนใจเรียนไหนก็สอบถามได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวลงกล้องให้ชมนะครับสมเด็จนางพญาพิมพ์ใหญ่อกนูนใหญ่เล่นกันเท่าไหร่นางพญาอกนูนใหญ่น่าจะอยู่หลายๆแสนบาทนะผมไม่แน่ใจเลยอ่ะชุดเบญจภาคีปูแหวนมี4เหรียญรุ่นรวมใจนะครับปี18เหรียญละ500โอ้โหถูกกันไม่รู้จะถูกยังไงนะฮะกระไหล่ทอง 11,000 ได้ไหมเอ้ย 1,500 ได้ไหมอ่ะ 11,000 แล้วกันครับพี่รัฐศาสตร์ครับปูแหวนมีอยู่4เหรียญเหรียญละ500รุ่นรวมใจปี18ทันท่านแน่นอนนะครับพี่รัฐศาสตร์น้องรับประกันกระไหล่เดิมให้นะครับจมูกสวยด้วยเป็นองค์ที่ผมว่าแบบเส้นเคลียนนี่เยอะมากเลยแบบว่าเส้นขนแมววิ่งคมๆเยอะมากเลยนะครับขอ 11,000 บาทแล้วกันครับพี่หายากมากกระไหล่ทองอีกที
700แบ่งให้แล้วกันครับพี่รัฐศาสตร์นี่ซื้อกันเยอะแล้วนะครับพี่รัฐศาสตร์โอ้โหครับหลวงพ่อเอียกระไหลทองสวยเนี่ยแกเก็บเยอะมากเอาปิดรุ่น9 11,000 พี่จักดาไงขออภัยด้วยนะครับพี่พอดีให้พี่รัฐศาสตร์ไปแล้วนะครับไม่เป็นไรเนาะก็พี่รัฐศาสตร์แคปแล้วกด1ได้เลยนะครับมาช้าไปนิดเดียวนะครับมาช้าไปนิดเดียวพี่ศักดาขออภัยด้วยนะครับผมปิดให้พี่รัฐศาสตร์นะครับขออภัยด้วยนะครับพอดีพูดไปแล้วนะครับถึงจะได้มากกว่าก็ไม่ควรเนาะเสียมารยาทนะครับ สรุปว่าโอเค 10,700 บาทแล้วพอพี่ศักดาพิมพ์ปิดมา 11,000 ก็โอ้งั้นขอให้พี่ศักดามันไม่ได้เนาะไม่ได้พูดไปแล้วนะครับบ่ได้นะครับเหลือเนื้อเงินนะครับเลี่ยมเดิมเหมือนกันเลยพลาสติกไม่มีแกนเนี่ยเดิมนะครับเลี่ยมชิดพลาสติกเลยนะครับขมากมีครับคุณไทยมาครับพี่ช่วยดูหน่อยปิด2องค์ครับพี่ต่อไว้พี่โก้นะฮะผมคุยกับคุณโก้ไว้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมเปิดแชทครับหนึ่งผมลืมฝั่งน้ำรุ่น4ไม่มีจ้าฝั่งน้ำรุ่น4ไม่มีนะครับผมจำได้ว่าเป็นเยือนปกเจลีกับหลวงปู่โต๊ะใช่ไหมแต่เดี๋ยวผมขอดูแชทแป๊บนึงเห็นเม้นไหมเพิ่งเห็นเหมือนกันครับพี่พิชิตสอบถามได้เลยครับสนใจองค์ไหนหรือว่าพูดคุยสอบถามได้ครับเพิ่งเห็นคอมเมนต์เหมือนกันครับพี่พิชิตครับปิดให้นะครับ2องค์นี้นะครับตามราคาที่ตกลงกันไว้เลย21ลืม คุณประวิตรแคปกด1ได้เลยครับเลขบัญชีเดิมนะครับเพจเราใช้เลขบัญชีเดียวเลยนะชื่อบัญชีคุณรพัฒน์สัญญวัฒน์เท่านั้นนะครับโอนเงินแล้วส่งสลิปแจ้งชื่อที่อยู่มาในอินบ็อกซ์นะครับใช่ครับพี่โกประวิตรครับใครถามมาเท่าไหร่หมายถึงอะไรคำข้าวหรือเปล่าคำข้าวเดี๋ยวแป๊บนึงเนาะแป๊บนึงนะคะคุณประวิตรแคปกด1ได้เลยครับราคาตามที่ผมแจ้งไว้เลยเนาะก็21นะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากๆครับแบ่งปันกันนะครับอะไรแบ่งได้แบ่งให้อยู่แล้วอะไรไม่ขาดทุนถ้าต่อมาโดนอยู่แล้วนะครับอะไรมีกำไรนี่ต้องขายอยู่แล้วครับไม่ขายนี่ไม่ใช่พ่อค้าแล้วครับโอ้ยพูดเหมือนอาจารย์รักเลยอ่ะแรงตายใช่ไหมเนี่ยขายดีตอนท้ายองค์ละ 2,500 บาทครับคำหมากนะครับหางหมากหรือชานหมากแล้วแต่ท่านใดจะเรียกนะครับผมขออนุญาตเรียกคำหมากแล้วกันนะครับคำหมากองค์ละ 2,500 บาทนะครับสนใจองค์ไหนก็ชี้ได้ถ้ารับ5องค์เอา 10,000ถ้าเหมา5องค์นี้เอา 10,000 แต่ถ้าแยกขอองค์ละ 2,500 บาทพร้อมจัดส่งนะครับมังกรสายฝนคนวัดเท่าไหร่ครับตอนนี้อยู่ประมาณ 10,000 ต้นๆ นะ 12,000 บาท 13,000 บาทอยู่ประมาณนี้นะครับสวยๆแต่ผมไม่มีพานะครับโอ้โหนี่หลวงปู่แหวนนี่
จะไม่มีท่านใดรับจริงๆหรอฮะเหรียญละ500ผมจะเก็บไว้เป็นมรดกแล้วนะครับพี่ทิพย์รับไหมเหรียญละ500ช่วยๆกันขายกันเองจ้ะเออขายกันเองแล้วมันหลวงพ่ออยู่มาหลายสัปดาห์แล้วมีรุ่นเดียวครับคำหมากมีรุ่นเดียวครับมีรุ่นเดียวเลยปี2533ถ้าเป็นคำข้าวถึงจะมี2รุ่นนะครับกิ่งไผ่เหรียญละ 2,800 บาทนะครับเหรียญละ 2,800 บาทนะครับหลวงพ่อทวดไม่มีเลยครับคุณบีนกิ่งไผ่กระไรทองเดิมๆเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับกิ่งไผ่ปี18นะผมว่าเป็นพระปีลึกที่น่าเก็บมากเพราะว่าราคายังจับต้องได้อยู่หลักพันเพราะว่าส่วนใหญ่พระปีลึกๆของหลวงพ่อเกษมเนี่ยก็หลักหมื่นหลักแสนหมดแล้วนะครับก็น่าเก็บนะถึงจำนวนจะเยอะหน่อยแต่ก็ผมว่าอนาคตยังไงก็แพงนะครับส่วนเรื่องพุทธคุณเนี่ยโอ้โหสุดยอดอยู่แล้วนะครับหลวงพ่อเกษมมี2เหรียญนะครับเอาเหรียญละ 2,800 บาทนะครับกิ่งไผ่กระไรทองเดิมนะครับรับประกันให้เอาเสมาปู่สุกจ้ะเสมาหลวงปู่สุกเอา 12,000 บาท 2,500 ได้ไหมครับขออนุญาตปิดให้พี่ไพโรจน์ครับ 2,500 บาทครับชอบเหรียญไหนก็บอกได้เลยครับซ้ายหรือขวานะครับซ้ายหรือขวารับประกันกระไรเดิมให้ทั้ง2เหรียญเลยนะฮะซ้ายหรือขวานะครับ 2,500 บาทปิดให้ครับพี่ไพโรจน์ครับพี่ไพโรจน์นี่โอ้ซื้อเยอะแล้วนะครับทั้งพระเก่าพระใหม่ซื้อเยอะมากพี่ไพโรจน์ชอบเหรียญไหนแจ้งได้เลยนะครับซ้ายขวานะครับเอาพอผ่านมือไวๆอยู่แล้วนะครับเน้นแบ่งปันนะครับปิดเหรียญขวาครับจัดให้ครับผมหยดน้ำหลวงพ่อเอียคุณเฉลียวเฉลิมหยดน้ำหลวงพ่อเอียเอา 42,000 บาทครับหยดน้ำพ่อเอียเอา 42,000 บาทครับโภคทรัพย์เท่าไหร่ครับโภคทรัพย์หลวงปู่หมุน 10,000 บาทครับเป็นโค้ดดอกไม้บล็อกไม่มีเนื้อเกินใต้แขนครับโอเคนะครับพี่ไพโรจน์ครับขอบพระคุณครับผมกิ่งไผ่ถ้าเป็นเหรียญละครั้งปี16นี่ตอนนี้ก็หมื่นกว่าบาทถ้าบล็อกนิยมก็หลายๆหมื่นนะครับมทบ7ก็แพงไปแล้วนะครับหลวงปู่แหวนเนื้อทองแดงนะครับผิวไฟเดิมๆเลยนี่เหรียญละ500บาทต่อโค้ดเลข9ทุกเหรียญ นะครับต่อโค้ดทุกเหรียญ นะครับผิวไฟเดิมๆหลวงปู่แหวนนะครับรุ่นรวมใจวัดดอยแม่ปังนะครับเชียงใหม่พิธีดีพิธีใหญ่นะครับเหรียญละ500บาทนะครับหลวงปู่แหวนปี18นะครับทันแน่นอนนะครับทันแน่นอนนะครับผิวไฟแดงๆเดิมๆนะครับโอนเรียบร้อยแล้วนะครับคุณโกประวิทย์ขอบพระคุณมากๆครับขอบคุณค่ะคุณโกส่งสลิปแจ้งชื่อที่อยู่ทางอินบ็อกซ์ได้เหมือนเดิมเลยนะครับพรุ่งนี้ช่วงเที่ยงจัดส่งให้นะครับพระคุณมีหลายเหรียญเลยพระคุณมีรับเสด็จหลายเหรียญเลยมีอยู่4เหรียญรับเสด็จชุดนี้นี่ผิวเทพๆหมดเลยปิดหลวงปู่แหวน4เหรียญจัดให้ครับคุณตี4เหรียญ 2,000 บาทโอ้โหถูไม่รู้จะถูยังไงแล้วพี่ตีบอกว่าจัดให้พี่ตีบอกจัดให้มาอยู่กับพี่ตีส่งไปเหรียญไหนไม่สวยรับคืนเลยนะเพราะว่าพาคัสสวยทุกเหรียญ นะครับได้ครับพี่ไพโรจน์สักครู่นะครับเท่าไหร่นะ 2,000 บาท4เหรียญคุ้มมากนะ4เหรียญ 2,000 เหรียญละ500นะครับขอบพระคุณครับคุณตีโอนเงินแล้วส่งสลิปแจ้งชื่อที่อยู่เข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับสภาพเดียวกันหมดทุกเหรียญเลยนะฮะแล้วก็ต่อไปจ้าชมต่อไปจ้าเจ้าคุณนอจ้าเจ้าคุณนอ
จ้าคุณนอหน้าตรงถ้าพระองค์ไหนที่มีรูปสตูผมก็จะส่งรูปสตูให้ด้วยนะครับถ้าองค์ไหนไม่มีก็ถ่ายรูปก่อนแพ็คส่งให้ทุกองค์อยู่แล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะรูปตรงปกแน่นอนครับรุ่นสหกรณ์ไม่มีเลยครับมีแต่รับเสด็จกับเทพประธานพรครับหลวงพ่อคูณนะครับหน้าตรงนี้รูปสตูจะดูชัดกว่านะเพราะว่าจริงๆองค์จริงก็สวยมากเลยแต่อยู่ในซีนนี่อาจจะดูไม่ค่อยออกนะครับหน้าตรงนะครับเหรียญหน้าตรงหรือเหรียญครึ่งองค์นะครับเอาเกษมพอบลอนี่ก็น่าโดนนะ 2,500 ได้ทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กเลยกล่องเดิมด้วยนะครับปาวเรศรุ่นแรกมีกี่พิมพ์ครับอันนี้ไม่ทราบเลยครับพี่ปาวเรศรุ่นแรกองค์ละหลายๆ10ล้านบาทแต่ก็มีเงินก็ไม่มีขายมังกรคู่หลวงพ่อเอียคนวัดไม่มีเลยครับขายไปแล้วครับเพิ่งขายไปเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคู่นี้เอา 2,500 นะครับ 2,500 บาทนะครับพอบรอพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กนี่ปี 2-3 เหมือนกันมาเป็นชุดแบบนี้เลยนะครับขอบคุณครับคุณเดือนมังกรขอบคุณครับขอบคุณครับช่วงดึกขายดีสาธุครับช่วงนาทีทองใช่ไหมครับท่านใดอยากได้อะไรต่อมาได้เลยครับปูมูขอดูปูมูนอีกรอบนึงครับได้ครับปูมูรุ่นไหนครับเมื่อกี้ขอดูรุ่นไหนไหมครับขอดูปูมูอีกทีพี่กันติพศคุณใหม่ปิดหน้าตรงเจ้าคุณนอน 3,000 ได้ไหมครับได้เลยครับขออนุญาตดูทุนแป๊บนึงนะครับเปิดไว้ 4,000 นะครับแอปหนึ่งนะครับถ้าไม่ขาดอะให้แน่นอนครับเหรียญปู่มั่นไม่มีเลยครับหน้าตรงหน้าตรงพี่ไพโรจน์ขอ 3,300 แล้วกันพร้อมจัดส่งพี่ไพโรจน์บอกจะพูดทำไมจะส่งฟรีอยู่แล้ว3,300 บาท3,300 บาทเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวจะส่งรูปสตูตามไปให้ด้วยนะฮะปิดครับขอบพระคุณครับโอ้กดหนึ่งวองไหวพาไม่ไหวโลดอ่ะแคปเป็นพิธีให้ผมหน่อยครับแคปกดหนึ่งแคปกดหนึ่งได้เลยครับขอบพระคุณครับพี่ไพโรจน์ครับลูกค้าประจำที่น่ารักอีกหนึ่งท่านนะครับพี่ไพโรจน์ชมเหรียญพระแก้วมรกตครับพระแก้วมรกตได้ครับคุณนาไอนิวได้ครับโค้ดโรงงานเท่าไหร่ครับโค้ดโรงงานผมมีเหรียญหนึ่งนะเหรียญนี้เอา 4,500 สำหรับมังกรนะครับพี่เฉลียวแล้วก็พระแก้วมรกตเนื้อทองแดงโอ้โหมีอยู่เหรียญเดียวเนี่ยเลี่ยมเก่าๆเลี่ยมเดิมๆไม่เดิมเลี่ยมเก่าดีกว่าเลี่ยมเดิมเลี่ยมเดิมไม่ได้นะต้องบอกว่าเลี่ยมเก่าพระแก้วมรกตปี2475เนื้อทองแดงนะครับเอา 3,000 บาทนะครับเอา 3,000 บาทเอา 3,000 บาทนะครับอ
ปิดครับเฮเคียงโอ้โหมาจากไหนครับผมมีคนตามเหรอเนี่ยเฮเคียงสวัสดีจ้าสวัสดีเฮเคียงวสันต์วณิชกรด้วยครับช่างภาพบ้านนอกช่างภาพชอบพระหมดยังเพจแกมีอีกไหมพี่เฮเคียงฮึจะพิมพ์มาแล้วเนี่ยเขียงติดใจอะดิที่ที่พี่เขียนหน้าซองให้แกว่าแกเลยปิดใหญ่เลยปิดเยอะเลยได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวคิดก่อนว่าจะเขียนว่าอะไรดีเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อให้แกอีกเหรอเฮแคปกดหนึ่งได้เลยนะครับโอ้เรียบร้อยครับคุณตีขอบพระคุณมากๆครับผมพี่ตีส่งสลิปแจ้งชื่อที่อยู่ในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปรับทราบยอดให้นะครับขอบพระคุณครับอันนี้ถุงเล็กเขียนเยอะไม่ได้เอาถุงใหญ่ให้แกไปเลยเขียนราคาด้านหลังก็ได้เอาเหรอเท่าไหร่นะ 3,000 บาทขอบพระคุณเฮเคียงนะครับเฮียอยากได้คำอะไรอ่ะคำปลอบใจสู้ๆนะเฮียโอ้โหเฮียวิ่งจากปาจีนมากรุงเทพเลยนะสู้ๆนะเฮียช่างภาพรูปหล่อแหมเฮียสนใจเปิดอีกเพจไหมครับพี่อาร์มเสนอชื่อมาช่างภาพรูปหล่อข้างเหรียญพระแก้วมรกตขวามือเมื่อกี้ถ้าเป็นเหรียญวินเทจเป็นเหรียญพ่อแพรไหมครับใช่ไหมใช่เหรียญนี้ไหมเหรียญพ่อแพรวัดพิกุลทองปี13รุ่น M16กิ่งไผ่พ่อเกษมเหลือเหรียญสุดท้ายแล้วเอา 2,500 เท่ากันแล้วกันครับ 2,500 บาทเท่ากับเหรียญแรกเลยกระไหล่เดิมๆนะกระไหล่เดิมมากเลยเหรียญนี้ 2,500 นะครับน่าเก็บมากน่าเก็บมากขนาดกำลังดีแล้วก็ราคาเนี่ยจับต้องได้เป็นพระปีลึกของหลวงพ่อเกษมที่ราคาเบามากนะครับหลักพันนะครับพันสองพันนะครับชมพ่อเอียรุ่นไหนครับเมื่อกี้พี่ที่ขอดูอุ้มหมุนเลี่ยมทองยังอยู่ไหมครับเกมดูสีเล็บสวยเพราะก็อยากทาเล็บอยู่นะเวลาไลท์จะได้สวยๆไม่เป็นไรกลัวไม่เท่ากันโถดูถูกฝีมือพี่นะนี่ยัง150ท่านอยู่เลยผ่านไปจะ2ชั่วโมงแล้วเนี่ยอีก7นาที2ชั่วโมง150ท่านจริงๆหรือเปล่ายอดลมหรือเปล่าเนี่ยเสือคำรามพาราเท่าไหร่ราคาหรือเปล่าฮะเล่นมุกหรือเปล่าครับผมเสือคำรามเอา 3,500 ครับ 3,500 บาทหลวงพ่อสุดรุ่นเสือคำรามหรือเสือบินสภาพเดิมพระสภาพหิ่งๆเลยเดี๋ยวนี้หน้าชัดๆ 3,500 นะครับเสือคำรามหลวงพ่อคูณพี่อภิชาติได้ครับจัดให้ครับหลวงพ่อคูณพระปางลีลาไม่มีเลยครับผมคัดผิวมาทั้งสิ้นเลยนะฮะทุกองปูหมุนกระไหล่ทอง7,000 ครับหลวงพ่อคูณรุ่นรับเสด็จนะครับแล้วก็มีเหรียญพลาสติกอีกเหรียญหนึ่งเหรียญละ 1,500 บาทนะครับหลวงพ่อคูณนะครับเทพเจ้าด่านขุนทดนะครับ
ีท่านใดสอบถามตรงไหนไหมครับโอ้สี่ทุ่มแล้วสี่ทุ่มครึ่งแล้ววันจันทร์หาหลวงพ่อกวยมาหน่อยได้ไหมครับช่วงนี้ราคาหาไม่ได้เลยครับหามาแล้วก็ไม่มีค่ายปิดเลยพี่คราวที่แล้วเหรียญเดิมบางอ่ะอยู่กับผมมา3เดือนอ่ะขายไปปุ๊บขายไป 58,000 อีกสัปดาห์นึงเหรียญขึ้นไปเหรียญเปล่าๆ 65,000 แล้วขายไปเลี่ยมทองตอนนี้เหรียญเปล่าๆ 80,000 ก็จริงๆก็น่าจะตามปากตัวเองตอนนั้นว่าจะเก็บไว้ใช้ขึ้นเยอะมากเลยขึ้นเยอะมากกะไหล่นาคอ่ะเหรียญละแสนน่ะเหรียญเปล่าแสนนึงมีคนซื้อครับจริงๆกะไหล่นาคเดิมๆอ่ะสุดแล้วไงเผื่อใช่ก็อยากอยู่อ่ะแต่มึงขายกูเองอ่ะตอนนั้นโอ้โห 58,000 55,000 นี่เกี่ยงกันแบบว่าไม่มีราคาส่วนเลยนะเอาตรงๆก็คือตอนนั้นมีแต่คนถามแล้วไม่มีแม้แต่คนที่จะแบบว่าส่วนราคามาเลยอ่ะใช่แล้วก็พอขายไปสัปดาห์นึงขึ้นไปเดิมพันทิปเหลือเปล่าขายกัน 65,000 สัปดาห์ที่แล้วขึ้นไปล่าสุดเหลือเปล่าขาย 80,000 โอ้โหตอนนั้นเลี่ยมทอง 90% ด้วยโชคดีเลยโชคดีของคนที่ซื้อไปนะใช่ ชมหลวงปู่ริ้วรวยรวยได้ครับสามรวยเป็นเนื้อนวะนะครับเป็นผิวพิงโกนะเอา 6,000 บาทครับ 6,000 บาทนะครับพอสุดขวาล่างเป็นเสือเพ่นปี21กับ23ครับแต่บางท่านเนี่ยที่แบบมือซื้อขายแบบพ่อกวยแบบมือซื้อขายพ่อกวยสายตรงเลยเนี่ยเหรียญเปล่าก็ขายกัน 90,000 ก็มีนะถ้าเลี่ยมทองเหรียญละแสนก็มีเขาก็ขายได้นะแต่จริงเพจเราเป็นเพจที่แบบปล่อยพาถูกมากเลยถูกมากอะแบบว่าตกควายก็บ่อยอะแต่เรื่องราคาซื้อขายเรื่องราคาซื้อราคาขายนี่แบบว่าอยู่ที่ความพอใจระหว่างคนสองคนจริงๆใช่ใช่คือยิ่งพระสวยแล้วยิ่งไม่มีราคากลางปูหมุนรุ่นไหนครับปูหมุนมี5เหรียญเลยปูหมุนเหรียญละเท่าไหร่ครับวันนี้นี่ปูหมุนต้องไปสักเหรียญแล้วล่ะครับหลวงปูหมุนนี่วันนี้5เหรียญนี่มันยังไม่โดนเลยอ่ะน่าเป็นนางกวักโภคทรัพย์โค้ดดอกไม้บล็อกไม่มีเนื้อเกินใต้แขนเอา 10,000 นะครับถ้าคลองทรายเอาเหรียญละ 7,000 ครับแล้วก็18บางเลี่ยมทอง2เหรียญเอาเหรียญละ 12,500 บาทครับชอบรุ่นไหนชอบเหรียญไหนบอกได้เลยครับเดี๋ยวลงกล้องชัดๆให้ดูนะฮะอีกสัก5นาทีแล้วกันนะครับท่านใดสนใจองค์ไหนสอบถามราคาได้เลยนะครับต่อราคาได้เลยนะครับบางทีรอไลน์หน้าพระอาจจะไม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าหลังไมค์ก็เยอะนะครับบางทีแบบว่าเดี๋ยวรอวันจันทร์รอวันศุกร์อะไรเงี้ยบางทีบางอย่างนี่หลังไมค์ไวมากนะครับหลวงพ่อคูณ21เป็นหางงอนี่หางงอนี่นิยมสุดนะครับมีหางตรงมีหางงอนะครับถ้าหางงอนี่คือจบเลยนิยมสุดนะครับโอ้โหต่อโค้ดเลข2ท้ายด้วยนะครับนิยมสุดๆในปี21แล้วนะครับเอา 8,500 นะครับผิวแบบว่า
ลุงลุงนะครับม่วงม่วงปลอดปลอดนะครับ 8,500 บาทนะครับปิดหางหมาก 2,200 อีก1องค์ขอองค์สวยๆ 2,200 ก็ได้ครับแล้วแต่พี่ไพโรจน์เลยครับน้องวัดไม่โหดคิดถึง FC น้องวัดไม่โหดคิดถึง FC คืออะไรเอ่ยพี่นุ้ยพี่ไพโรจน์เลือกได้เลยครับชอบวงไหนน่าจับหน้าจับหน้าอะไรอ่ะหลวงพ่อคูณเหรียญละ 1,500 บาทครับคุณกีตรับเสด็จนะครับเหรียญละ 1,500 ครับพ่อคูณคัดสวยทุกเหรียญเลยสวยทุกองค์นะพี่ไพโรจน์แล้วแต่พี่ไพโรจน์ชอบเลยนะครับขอชมเต่าผู้พันจ้าได้ครับพี่อํานวยสังเมืองสวัสดีนะครับกินตอนนี้คือแบบหิวใช่ไหมเรื่องของเรื่องอะล่างซ้ายครับเป็นองค์นี้นะเดี๋ยวผมให้ชมก่อนนะครับพี่ไพโรจน์ถูกต้องไหมครับใช่องค์นี้ไหมโอ้แปลงเยอะมากองค์นี้แปลงเดิมๆเลยถ้าใช่ก็ขายแบ่งปันเนาะเน้นไวๆอยู่แล้วครับบางทีเราไม่ใช่เพจใหญ่เราราคาเราสู้เพจใหญ่ไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเราก็ต้องเน้นไวครับเน้นราคาแบบแบ่งปันไวๆถูกต้องนะครับโอเคครับขอบคุณครับ 2,200 บาทครับขอบคุณครับคุณไพโรจน์ครับพรุ่งนี้จัดส่งให้พร้อมกันทีเดียวเลยครับขอบคุณครับมากค่ะเสียงยิ่งดึกยิ่งเปลี่ยนนะเสียงพี่ทิพย์จริงเหรอตอนนี้นี่คิดว่าไลฟ์กับผู้ชายหนูก็เสียงเปลี่ยนไม่ต่างกันเพราะว่าแอร์ตู้แอร์เย็นมากเลยเออวันนี้แอร์เย็นเฉยขายถูกก็ถือว่าซื้อฐานลูกค้าครับใช่ครับซื้อได้ไหมครับฐานลูกค้าถ้ามีขายก็อยากซื้อเหมือนกันครับฐานลูกค้าจริงๆก็ฐานก็โอเคอยู่แล้วนะครับแต่บางทีเรื่องด้วยเศรษฐกิจอะผมก็เข้าใจนะบางทีแบบไปชนกับวันหวยออกเงี้ยหรือแบบสิ้นเดือนอย่างเงี้ยก็พอเข้าใจได้อยู่นะครับแต่ปกติคือก็พอขายได้นะในราคาแบบราคาที่เหมาะสมอะซึ่งถ้าพระองค์ไหนแพงเว่อร์ผมก็ไม่เอามาอยู่แล้วนะครับไม่เอามาไลฟ์อยู่แล้วนะครับพยายามให้ราคาแบบว่ามาตรฐานที่สุดนะครับราคาแรกอะเปิดไปมันบางทีเนี่ยพระองค์ไหนมันไม่น่าจะถูกใจอยู่แล้วไม่น่าจะโดนใจอยู่แล้วก็ต่อรองได้นะครับแต่ถ้าองค์ไหนที่แบบเน็ตได้เท่านั้นจริงๆก็จะแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าเน็ตได้เท่านี้จริงๆใช่ค่ะสวัสดีครับพี่เอพันทองเอ้ยพี่เอไล่แตงทองสวัสดีครับสวัสดียามดึกครับผมรุ่นกาวสวยครับขอบพระคุณครับเดิมๆครับเลี่ยมเดิมๆไหนบอกได้เลยนะคะพี่เอกลับกล้องได้ไหมกลับกล้องได้ไหมพี่ดิบไม่ถ่ายเอา 2,500 นะครับหลวงพ่อแพร M16 โอ้โหนี่2ชั่วโมงกว่าแล้วก็ยัง120ท่านอยู่เลย
ต่าที่เหลือรุ่นไหนครับผมไล่รุ่นเลยจ้ะโอ้โหไล่เลยนะเหลือปลดหนี้โคตรยาวครับปลดหนี้ปลดหนี้ทองแดงโคตรยาวสุขใจทองแดงบล็อกทองคำสามรวยนะวะอนามัยจัมโบ้ทองแดงนี่ผิวไฟเทพๆทั้งนั้นนะครับสามรวยเป็นนวะนะครับที่เหลือทองแดงหมดเลยเพบอกปิดสี่เหรียญครับใจเย็นครับยังไม่ได้บอกราคาเกือบชื่อเพแล้วค่ะขอชม80ปีกรมตำรวจหน่อยครับได้ครับคุณนิกรุ่น9เนื้อเงินเอา 40,000 บาทครับเอา 40,000 บาทครับโสธร80ปีกรมตำรวจเนื้อเงินขัดเงาเส้นคอเต็มๆนะครับเอาเน็ตๆเลยนะพี่เน็ตๆเลยนะเอา 9,000 นะครับ 9,000 บาทนะครับต้นไลท์ 9,500 นะครับจะจบไลท์เหลือ 9,000 แล้วนะครับพรุ่งนี้ก็ลงไม่ได้อีกแล้วล่ะเพราะว่ามันโอ้โหจะขาดทุนแล้วเนี่ยปลดหนี้เป็นโค้ดยาวนะครับแต่ว่าเอาให้ชมนะพี่พร้อมใบฝอยนะครับใบฝอยนี่มีปีพ.ศ.นี่ตรงเป๊ะเลยปี2536เอา 25,500 บาทแล้วกันครับสำหรับพี่เอ25,500 บาทนะครับเหรียญบนหลวงพ่อแพเป็นป้องอ้อยปู่เพิ่มครับจริงๆแบบว่าโค้ดยาวเนี่ยถ้าแบบผิวไฟแบบจัดๆจ้านๆเนี่ยเห็นว่าเปล่าก็ซื้อขายกันประมาณ 30,000 ได้นะเห็นสายบุหรี่ขายกันโอ้โหราคาแบบว่าดูดเดือดเดือดพล่านเลยถ้าสุขใจก็สำหรับพี่เอเอา 7,000 ละกันครับลองดูนะครับลองดูนะถ้าพอมีมุมก็ต่อรองได้ครับพร้อมใบฝอยเลยจริงๆข้างในเป็นซองเดิมนะครับแต่มันเปื่อยมากแล้วก็ต้องเอาซองใหญ่มาใส่ด้วยนะครับพี่ชัยสมลองดูนะครับเห็นพี่ชัยสมหาหลวงพ่อเอียเนื้อเงินอยู่นะครับนี่น่าเก็บมากนะครับปี15นะครับรุ่น9รูปทรงคล้ายๆเหรียญวัดหนังปี15เลยนะครับออกปีเดียวกันเลยนะครับรุ่นชัยมงคลนะครับรุ่น9นะรุ่นชัยมงคลหรือชัยมงคลนะครับรุ่น9นี่ก็รุ่น M16 นี่จริงๆก็เรียกว่ารุ่น M16 นะเพราะว่ามีประสบการณ์ว่าทหารโดน M16 ยิงแล้วไม่เป็นอะไรนะครับรุ่น9เนื้อเงินนะครับปู่เพิ่มเหรียญละ 2,000 ครับซีนเดิมซองเดิมครับขออภัยซองเดิมเหรียญละ 2,000 บาทครับทองแดงรมดำเหรียญป้องอ้อยหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับซองเดิมนะครับแต่แม็กใหม่นะผมว่าเขาน่าจะแกะมาถ่ายรูปหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละก็เลยเป็นแม็กใหม่นะครับเพราะแม็กเก่าเนี่ยสนิมกินแล้วนะครับเอาเหรียญละ 2,000 นะครับช่วงนี้ราคาก็ซื้อขายกันค่อนข้างคล่องตัวเลยหลวงปู่เพิ่มป้องอ้อยพ่อไปไม่มีเลยครับคุณมิวพ่อไปไม่มีเลยครับลองดูนะครับลองดูนะรับประกันให้ทุกรายการครับชอบองค์ไหนชอบเหรียญไหนก็ต่อรองราคาได้ครับไม่โดนไม่ถูกไม่โดนก็ไม่ว่ากันครับมีท่านใดสอบถามองค์ไหนไหมครับเดี๋ยว3นาทีแล้วกันไม่เคยตรงเวลาเมื่อกี้5นาทีตอนนี้3นาทีแล้ว5นาทีครึ่งชั่วโมงที่แล้ว5นาทีครึ่งชั่วโมงให้แล้วถัดมาอีกครึ่งชั่วโมงอีก3นาทีเขาบอกว่าเมื่อไหร่จะไปเนี่ยถึงมีใครมีคำถามมีไหมคะสนใครนะคะหยดน้ำพ่อเอียเอา 42,000 บาทครับ 42,000 บาทครับพี่นภัทรโอ้โห
ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ก็เหรียญเปล่าก็ต้องมีเอาแค่ปีที่แล้วแล้วกันเหรียญเปล่าก็ต้องมี 8-9 หมื่นนะครับช่วงนี้โอ้เศรษฐกิจก็ตามนั้นเลยฮะเศรษฐกิจค่าเงินบาทก็อ่อนจะ40บาทแล้วนะครับยี่สิบสองพอได้ไหมครับเดี๋ยวนะฮะสำหรับพี่เอขอ23,500แล้วกันครับ235แล้วกันครับ 23,500 บาทครับปิดปูเพิ่ม2ปูเพิ่มได้ 2,000 บาทจริงๆพี่ซื้อมาเหรียญละ 1,800 แล้วนะครับช่วงนี้ไม่มีใครขายต่ำกว่านี้เลยนะครับปูเพิ่มบางท่านนี่ขายกันก็ 2,500 นะครับปูเพิ่มเน็ตได้เหรียญละ 2,000 จริงๆครับถ้าสนใจก็พิมพ์ปิดได้เลยนะครับซองเดิมนะครับรับประกันให้นะแล้วก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับพี่อำนวยได้ 23,500 บาทนะครับพี่เอลองดูนะจริงๆเนี่ยองค์จริงอะผิวไฟแดงมากเลยนะครับแต่แสงไลท์เนี่ยมันแบบว่าแสงอาจจะดบๆไปหน่อยหลวงพ่อเนื่องหลวงพ่อเนื่องมีไหมหลวงพ่อเนื่องมีให้ชมไหมพ่อเนื่องไม่มีเลยครับพี่พัฒพลไม่มีเลยครับยี่สิบสามกับสุขใจ 6,000 เหรอเดี๋ยวนะเพถ้าคู่นี้ขอ 30,000 แล้วกันครับคู่นี้น้องขอ 30,000 แล้วกันครับผมหยดน้ำเนี่ยเน็ตได้39จริงๆพี่ทายลายแล้วนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันหน่อยแล้วกันอุปถัมภ์คำจุนแล้วกันนะฮะชาติหน้าจะได้เกิดมาร่วมกันอีกนะฮะชาติหน้าจะได้เกิดมาร่วมกันอีกชาติหน้าเหรอไปยันชาติหน้าแล้วนะชมเสิร์ฟเพจได้ค่ะแป๊บนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ตัดสินใจก่อนนะคะพี่เองั้นขอ500แล้วกันจริงๆพี่เอน้องขอ500แล้วกันครับเพราะว่าจริงๆบล็อกทองคำน้องทุนอ่ะ 6,500 เดี๋ยวจะหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับนี่แถมบล็อกทองคำ 6,500 โอ้โหนี่เห็นโพยทุกรายการเลยแต่ดีว่าพาขายไปหมดแล้วให้น้องนะฮะ500บาทปิดให้เลยพี่เอ 29,500 บาทได้ครับพี่เอบอกได้ครับ 29,500 บาทจัดให้ครับผมปิดให้ครับพี่เอพันทองเอ้ยพี่เอไล่แต่งทองแคปกด1ได้เลยครับพี่เอครับพี่เอนี่เล่นพาหน้ากว้างมากนะครับปูลิ้วปูมุนแล้วก็พ่อเอียนะครับแล้วก็พาหลักยอดนิยมทั่วไปนะครับแคปกด1ได้เลยครับพี่เอครับพรุ่งนี้วัดจะส่งให้ช่วงเที่ยงครับแล้วเดี๋ยวแจ้งเลขพัสดุไปใน Messenger ครับขอบคุณครับพี่เอครับหนูไปต่อเลยชมเต่ารอชมเต่าพี่เขารอชมเต่าชมเต่าเดี๋ยวนะเอาของพี่ณภัทรพี่ณภัทรเอาอย่างนี้แล้วกันครับสำหรับพี่ณภัทรนะเพราะว่าเมื่อก่อนแกซื้อผมเยอะมากพ่อเอียเนี่ยพี่ณภัทรเอา 38,500 บาท 38,500 บาทสำหรับพี่ณภัทรนะครับพี่เอาปิดอยู่แล้วเพราะว่าโอ้โหเมื่อก่อนแกนี่ซื้อเยอะมากพ่อเอียเนี่ยแล้วซื้อราคาแบบราคาเมื่อก่อนนะครับก็แกเป็นคนที่แบบว่าเก็บอะเก็บบูชาจริงๆอะนะครับเอา385นะครับกำไร500 385
แล้วก็ขอชมจอปรอหน่อยครับได้ครับผมจอปรอมีบล็อกหนาบล็อกบางครับแล้วก็เพียมเนยบอกกูจะได้ดูเต่าไหมผิวไฟเดิมๆนะครับเปิดโรคพิมพ์จิ๋วเนื้อทองแดงนะครับเลี่ยมทองนะปี2539ทันแน่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเสือเพ่นเดี๋ยววางปุ๊บแล้วหยิบเสือเพ่นต่อเลยฮะพี่ณภัทรบอกปิดครับขอบพระคุณครับผมขอบคุณครับพี่ณอย่าเพิ่งฉีดคอขอกระดิ่งก่อนพี่นี่เป็นโควิดแน่เลยพี่ทิพย์เป็นอะไรนี่เป็นโควิดแน่นอนนั่งฉีดคอตั้งแต่เย็นแล้วเนี่ยหมอบอกว่าให้ฉีดให้กินกินลูกอมอ่ะที่เราถนัดอ่ะแต่พี่ไปโรงพยาบาลมาพี่ก็ไม่เจอเนี่ยไม่เจอเลยไม่เจอหมอหมอออกเวรไปแล้วหมอออกเวรพี่ณภัทรเป็นหวัดลงคอแคปกด1ได้เลยครับแล้วเป็นหวัดนี่เขาบอกไหมว่าแบบไข้หวัดใหญ่หรือว่าแบบไข้หวัดโควิดหวัดลงคอเฉยๆจริงๆอ่ะหวัดลงคอเนี่ยคืออาการอะไรรู้ป่ะคือคนที่ไม่แปรงฟันก่อนนอนไม่จริงเพราะว่าแบบว่าเชื้อแบคทีเรียมันอยู่ในคอไงแปรงฟันตลอดก็คือเป็นอ่ะโดนไอฝุ่นแล้วเป็นอ่ะ2,95ใช่ป่ะกระหม่อมบางแท้ใช่2,95ใช่ป่ะ3พี่385เอามาจากไหนเนี่ย295ลดไปเป็นหมื่น385พี่ณภัทรแคปกด1ได้เลยนะครับแคปแล้วกด1มานะครับเลขบัญชีเดิมเลยนะครับเลขบัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นนะครับโอนเงินแล้วส่งสลิปแจ้งชื่อที่อยู่มาในอินบ็อกซ์นะครับขอบคุณครับพี่ณภัทรขอบคุณครับกิตติวรางกูลนะครับอยากกินอะไรเผ็ดๆอ่ะตอนเนี้ยรู้สึกแบบมันจะหายแล้วไม่คือมันหิวคือหิวเลยเรื่องของเรื่องตอนเนี้ยคือหิวแม่หอยแครงเป็นมังมั้ยมังอ่ะมังคือหอย หอยเขาอยากกินหอยแครงลวกนี่ไงแต่เขากินมังอยู่นะพี่ทิพย์เขาไปกินจนหมดแล้วเมื่อกี้นะไม่จริงอ่ะจะไม่เห็นอะไรคงไม่เสร็จไม่รอดม้าหรอกคงไม่รอดม้าทิ้งหรอกแม่ก็คงแบบเก็บพี่เก็บยังไม่ขยับไปไหนเลยตั้งแต่2ทุ่มแล้วเนี่ยอืดโรคของอืดระบาดหลวงพ่อเยรุ่น9เนื้อเงินเดินเท่าไหร่ไม่ได้ประมูลนะครับช่วงนี้ปิดด่วนได้เลยครับไม่ได้โอ้พอประมูลแล้วพอประมูลแล้วแบบว่ากำไรตกองค์ละ10บาท20บาทเองครับเขาเฉลี่ยรวมกันเนี่ยแม่แต่ว่ากินมังแล้วแบบโรคท้องอื่นดีขึ้นมากเนี่ยจริงไม่ปวดเลยกินมังอ่ะหมูก็กินมังเป็นเนื้อมังเป็นหมูอย่างเงี้ยมังเป็นกุ้งเอาใส่ละพี่เกมสั่งส้มตำมากินไหมเอาสั่งส้มตำคุณจะมาคุยอะไรกันในนี้ครับนี่กำลังไลฟ์อยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็หิวกันทั้งไลฟ์ติดไลฟ์เออหาชั่วโมงนึงแล้วเนี่ยเนี่ยหาค่าหอยแครงลวกให้พี่อยู่นะเนี่ยโอ้พี่จ๋านี่เหลือพี่อะไรบ้างเนี่ยปิดที่หนูหน่อยใช่แล้วคือท่านใดสนใจองค์ไหนนะครับปิดได้ก็รีบปิดเลยนะเพราะว่าหาค่าหาค่าหอยแครงลวกให้พี่ทิพย์อยู่อ่ะคนมันจะแบบว่าจะหายไข้อ่ะจะหายเจ็บคออะไรเงี้ยแล้วกินหอยแครงลวกหายเหรอใช่เพราะว่ามันมังกรคู่หลวงพ่อเอียนะครับเป็นคนที่หล่อนะแต่ผิวเทพมากองค์นี้เอา 4,500 บล็อกหางใหญ่โค้ดให้หล่อจมูกค่อนข้างโอเคเลยเหรียญนี้นะครับแต่จมูกเขาเป็นรูปเป็นทรงชมพู่อยู่แล้วนะครับรอยจานชัดๆนะเอา 4,500 นะครับน้องวัดพี่ขอเบอร์ติดต่อกลับหน่อยครับได้ครับเบอร์ที่ให้ใบที่ให้แคปก็มีเบอร์วัดนะครับเบอร์นี้นะครับในใบที่ให้แคปนะครับเป็นเบอร์นี้นะครับแล้วก็จบไลน์แล้วติดต่อได้เลยนะครับห
อยแข็งลวกยังมีคนขายอยู่เหรอครับตอนนี้พี่อามบอกว่ายังมีคนขายอยู่เหรอไม่พี่ก็จะสั่งเหมือนกันอย่างเงี้ยเอาพี่อามอยู่แถวนี้เหรออยู่แถวนี้แหละได้ครับพี่ใหม่มอสเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับสั่งยำหอยยำหอยนางรมไปเลยรุ่นเก้ากระไรทองขายไปแล้วครับพี่เอฟานทองครับขายไปเมื่อกี้เลยครับก่อนพี่เอจะเข้ามาปิดเต่าแป๊บเดียวเองครับเหลือแต่เนื้อเงินแล้วครับรุ่นเก้ากระไรทองไปแล้วผมว่าหายากมากเลยอะรุ่นเก้ากระไรทองนั่งกันหวัดลงคอบอกแอร์ร้อนไม่โดนว่ะนั่งเขานั่งกันหวัดลงคอเนี่ยพี่ยังไม่หนาวอีกชอบเรียนไหนบอกได้เลยนะครับพี่ใหม่มอสครับซ้ายขวานะครับ18บางเหมือนกันนะครับหลวงปู่หมุนเอาโอ้โหเขารู้หมดพี่อามพี่รัดจัดไปแล้วขอปิดเพราะยามังกรคู่ 4,500 บาทพี่ชายนนะครับแคปกด1ได้เลยครับเลขบัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นนะครับโอนเงินแล้วส่งสลิปแจ้งชื่อที่อยู่เข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเอ๊ะมารับผัดไข่อะไรตรงนี้มาช้าไปนิดเดียวเองพี่เอครับเสียดายมากเลยผมก็ยังแอบเสียดายอยู่นะเพราะว่ารุ่นเก้ากระไรทองผมว่าหายากมากอะที่เป็นกระไรทองเดิมนะครับขอบคุณครับโอนเงินแล้วส่งสลิปแจ้งชื่อที่อยู่มาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับพรุ่งนี้ช่วงเที่ยงจัดส่งให้นะครับถ้าสะดวกแล้วก็รบกวนโอนเงินได้เลยนะครับเดี๋ยวจบไลฟ์แล้วเดี๋ยวผมเข้าไปรับทราบยอดแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้ก่อนแพ็คของนะครับขอบคุณครับผมไม่เข้าใจครับพระที่ผมมีตั้งแต่รุ่นปู่ผมบอกว่าปลอมแต่อยู่ในมือเซียนของแท้พระอาจจะเป็นรุ่นเดียวกันแต่มันก็มีวิธีแยกเกแท้อยู่นะครับพี่ตรงอุทิไกครับจริงๆบางทีเราเห็นกันอย่างเงี้ยเหรียญนี้ที่เราเห็นกันอ่ะรุ่นมังกรไม่ใช่อยู่ว่าไม่ได้อยู่ในมือชาวบ้านแล้วจะบอกว่าเก๊แต่พอมาอยู่ในมือเซียนแล้วบอกว่าแท้ซึ่งมันก็มีหลักการดูที่ชัดเจนอยู่ว่าเก๊กับแท้แยกกันยังไงนะครับยังไงบางทีของบางอย่างนี่ต้องแบบศึกษาก่อนสะสมนะครับรุ่น9เนื้อเงินเอา 40,000 บาทครับพี่พัฒนชัยครับรุ่น9เนื้อเงินเอา 40,000 บาทอ่ะอันนี้ของพี่พิชานยนต์พิชายนต์โอเค45454,500 ก็พอ 45,000 เดี๋ยวอันนั้นได้ปูเลยนะได้ปูกับกุ้งเลยอ่ะอันนั้นอลาสก้าได้ครึ่งล้านเลยอ่ะเปิดไวน์สักขวดได้เลยโอ้ยถ้าพี่เขาปิดให้นะเปิดได้เลยแล้วคาราเกะกันเฮบูบอยในตู้เย็นอ่ะจริงๆอ่ะผมเทียบให้ดูได้ยิ่งไม่อยากจะเอาออกมาโชว์เท่าไหร่เพราะว่าพามันไม่แท้อ่ะเนี่ยลูกค้าเขาเคยเอามาให้ดูอ่ะแล้วมันไม่แท้เขาก็เลยทิ้งไว้เลยเดี๋ยวผมเทียบให้ดูเลยว่าตำหนิมันอ่ะต่างกันชัดเจนเลยรุ่น9กับไหลทองเนี่ยไม่ต้องรุ่น9กับไหลทองรุ่น9เลยแหละต่างกันชัดเจนเลยเหรียญเก๋กับเหรียญแท้นะครับอันนี้คือเหรียญแท้นะครับเห็นไหมตำหนิข้างใบหูหลวงพ่อที่มีตุ่มเนื้อเกินขึ้นมานะครับแล้วก็เส้นขนแมวที่จึ๊กๆๆๆออกมาจากลำแขนหลวงพ่อนะครับไหนจะเขาเรียกว่าบนขมวดยันด้านซ้ายเนี่ยด้านซ้ายบนเนี่ยที่มีวิ่งขึ้นไปจึ๊กๆๆอย่างเงี้ยนะฮะ
แล้วก็หางปอปลาที่แตกออกมาทะลุขอบด้านในออกมานะฮะอ่ะอันนี้คือเหรียญแท้ส่วนเหรียญเก๊นะครับเห็นไหมฮะข้างหูปุ่มเนื้อเกินก็ไม่มีนะครับหน้าก็เดอดาไม่เหมือนเลยนะฮะนี่เห็นไหมฮะเดี๋ยวผมส่องตำหนิให้ดูก่อนแล้วผมจะเทียบให้ดูว่าหน้าไม่เหมือนเลยนะครับเส้นเซียนที่วิ่งออกมาจากลำแขนหลวงพ่อก็ไม่มีนะครับขบวนยันด้านซ้ายบนก็ไม่มีนะครับหางปอปลาก็ไม่แตกเข้าไปในยันนะฮะแล้วลองเทียบใบหน้ากันครับเหรียญแท้คือเหรียญเลี่ยมพลาสติกนะครับซ้ายมือคือเหรียญเกย์นะครับเห็นไหมฮะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ในมือคุณแล้วก็มันจะเกย์นะครับส่วนมาอยู่ในพอมาอยู่ในมือเซียนแล้วจะแท้นะครับทุกอย่างมันสามารถแยกแยะแล้วก็มีตำหนิที่ชัดเจนที่สามารถชี้แจงได้นะครับเนี่ยนะฮะยกตัวอย่างเหรียญรุ่น9กระไหลทองเป็นต้นนะครับโอเคไปรายการอื่นต่อพี่ทิพย์เอาไหมเอาไปใช้รุ่น9เก โอ้พี่เอก็พูดเกินไปฮะ แค่แบบว่าพอดูได้แล้วก็ชี้แจงให้ทุกท่านทราบนะครับเพราะว่าพอดีมันมีของเก๋อยู่ในมือพอดีนะครับซึ่งโอ้นานมากแล้วเหรียญเนี้ยก่อนหลวงพ่อเอียจะขึ้นอีกนะครับลูกค้าเขาเอามาขายแล้วก็เก๊เขาบอกว่างั้นผมไม่เอาแล้วผมทิ้งไว้ที่นี่เลยก็เลยเก็บไว้ศึกษานะครับผมผู้หมุนเลี่ยมขอแบ่ง1เหรียญ 11,000 ได้ไหมครับถ้าเหรียญเดียวอ่ะน้องขอ 11,500 แล้วกันครับพี่ใหม่มอสเลือกเหรียญได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าซื้อ1เหรียญนะ 11,000 น่ะเดี๋ยวอีกเหรียญนึงมันจะตึงไปดีครับขอ 11,500 แล้วกันนะครับแต่ถ้าเอา2เหรียญน่ะได้ครับ 10,000 เหรียญละ 11,000 น่ะแต่ถ้าเอาเหรียญเดียวอ่ะขอ 11,500 บาทนะครับแล้วก็เลือกได้เลยนะครับว่าชอบเหรียญไหนเนาะโอเคแล้วก็3นาทีที่แล้วนี่คือครึ่งชั่วโมงตอนนี้ก็กลับมาอีกแล้ว 5:00 น.ใช่พี่เกมนอนกินฝักเขาพูดไปอีกฝักนึงอ่ะโอ้โหพูดเสียงดัง2ฝักแล้วองเลี่ยมเสียมตาลใช่ M16 พ่อแพรไหมครับใช่ครับผม M16 หลวงพ่อแพรปี13ครับชอบองไหนไหมครับก็ถ้ายังมีพระที่พี่ๆชอบอยู่ในฐานนะครับแล้วก็มาชมย้อนหลังหรือว่ายังไงนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์มาสอบถามได้หรือโทรมาตามเบอร์ที่ให้แคปใบแคปเนี่ยนะครับเบอร์ด้านล่างมีอยู่นะครับโทรมาได้นะครับส่วนท่านใดสนใจจะสั่งจองหลวงพ่อเงินรุ่นย้อนยุคประวัติศาสตร์นะครับสามารถโทรมาได้ตามเบอร์ในใบที่ให้แคปหรือเบอร์ที่ปักหมุดอยู่ด้านล่างนี้นะครับหรืออินบ็อกซ์มาก็ได้นะครับอินบ็อกซ์มานะแล้วก็แอดมินจะไล่ตอบตามลำดับคิวคอมลำดับคิวอินบ็อกซ์นะครับแล้วก็มีท่านใดอีกไหมพี่ใหม่มอสโอเคไหมครับ 11,500 บาทโอ้วันนี้นี่เครื่องแรงปลาย เครื่องดีเซลปิด 11,500 บาทครับพี่ใหม่มอสชอบเหรียญไหนเลือกได้เลยครับผมถ้าเป็นเหรียญซ้ายนี่ก็ผมว่าขออนุญาตเรียกว่าลายเสือแล้วกันเนาะแต่เรื่องความคมชัดแล้วก็จมูกเนี่ยพอกันเลยนะครับพี่ใหม่มอสพี่ใหม่มอสก่อนหน้านี้แกก็เป็นลูกค้าประจำเราปุ่มหมุนนี่ช่วงนี้นี่ก็เป็นอะไรที่ซื้อง่ายแข็งคล่องนะแล้วก็องขวาสุดองขวาแล้วกันนะฮะโอเคโอ้พี่ทิพย์
พี่ซื้อตอนนี้แถมถุงใหญ่ถ้าซื้อตอนนี้ก็แถมส่งฟรีแล้วก็ซื้อแถมถุงแถมกล่องไปรษณีย์แถมเทปให้สวัสดีครับพี่ใหญ่บางค้าสวัสดีนะครับพี่ใหม่มอสขออนุญาตให้พี่ใหม่มอสแคปก่อนนะครับแคปกด1ได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวโอนเงินแล้วส่งสลิปแจ้งชื่อที่อยู่มาในอินบ็อกซ์นะครับเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวผมถ่ายรูปส่งให้ชมก่อนแพ็คของเนาะคำหมากมีอยู่4องค์ครับตาคำข้าวขายไปแล้วครับวันนี้เหรียญคู่ปิดเหรียญขวาทุกเหรียญเลยโอ้โหมีองค์ไหนคู่กันอีกไหมฮะจะได้เอามาให้ปิดอีกเหรียญบุ๋มหมุนคลองทรายเหรียญละ 7,000 ครับพี่อนนท์เหรียญละ 7,000 บาทครับนี่ก็คือจะไม่นอนกันเลยใช่ไหมฮะ120ท่านไล่ไปเรื่อยๆไล่ยันหอยมาเลยนะใช่ยันหอยแครงมาเลยนะไม่หอยแครงมาหนูก็ไล่ต่อได้แล้วพี่อ่ะ กินหอย เดี๋ยวว่าจะกลับกล้องไปถ่ายพี่ตอนที่พี่กินหอยพี่ใหม่มอสแคปแล้วรบกวนกด1ให้ผมหน่อยนะครับขอบพระคุณครับ115อ่ะโหทิ้งไว้นี่เลยค่าเสร็จแล้วค่ะขอซ้ำแล้วพี่ก็ต้องไปรับใช่ปะขับรถได้ไม่เอานี่ไลฟ์อยู่เด้ ให้ขับรถไปรับหอยเฉยให้แก้แล้วบัญชีเดินนะคะพี่ทีมเขาสั่งยนแบบว่าเป็นแบบสหธรรมมิตรกันแล้วสวัสดีครับคุณอ่ำสวัสดีพี่ชานนท์ด้วยพี่ชานนท์สวัสดีคุณทิพย์ด้วยสวัสดีจ้าจำพี่ชานนท์ได้ไหมจำได้หายไปนานเลยพี่ชานนท์สบายดีนะครับพี่อ่ำซาติโร่บอกว่ากินโชว์เลยจะดีนะพี่ทิพย์เรียกเรตติ้งอ่ะไม่ได้นี่ถ้า120แล้วพี่กินโชว์นี่น่าจะ500อ่ะแล้วเกมกินอร่อยกว่าก็กินทั้งคู่เลยมาพี่หน่อยบอกนอนพี่ใหญ่บางค้าลองดูนะครับพ่อสุดปี20เสือคำรามหรือเปล่าพี่ซูเปอร์เบสถ้าเสือคำรามเหรียญละ 3,500 บาทครับสวัสดีคุณอ่ำด้วยนะครับพี่อ่ำเลิกงานดึกเลยอ่ะวันนี้ทันชมไลฟ์ด้วยวันนี้ไลฟ์นานมากนะครับไลฟ์นานมากตอนแรกก็ทำท่าเหมือนจะเงียบนะครับหลังๆก็ไหลยาวเลยนะครับมีอยู่ตอนแรกมี5องค์นะครับหางมากพี่ใหญ่บางค้าครับมีอยู่5องค์แล้วก็ปิดไปแล้ว1ตอนแรกเปิดองค์ละ 2,500 แต่5องค์ให้เหมา 10,000 ถ้าต่อองค์ก็องค์ละ 2,500 นะครับลองดูนะครับเผื่อมีมุมมีทางนะก็แบ่งปันได้ก็แบ่งให้นะครับแป๊บนึงนะครับแล้วก็ต้องใช้นะคะพี่เน็ตกระตุกโอเคจ้าค่ะเมื่อกี้ค้างกระตุกไปหน่อยนึงองค์ละ 2,500 บาทครับพี่ใหญ่ครับองค์ละ 2,500 บาทนะครับพี่ใหญ่สมลองดูนะพี่ลองต่อได้นะถ้าผมเน็ตนี่ไม่น่าจะโดนใจนะพี่ลองต่อดูแล้วกันนะครับเผื่อองค์ไหนเผื่อแบ่งปันได้เผื่อแบ่งได้นะรุ่น9เนื้อเงินนะครับเสือบินพ่อสุดนี่วันนี้ต้องได้รับการนิมนต์แล้วล่ะ 3,500 โค้ดหัวตะปูนะครับถ้าโค้ดบัวนี่ก็ 5-6,000 เลยนะเมื่อกี้เพิ่งแบ่งพี่เขาไปองค์ 2,200 พี่ใหญ่ถ้าพี่ใหญ่รับองค์นึงก็ 2,200 บาทได้ครับถ้า 2,000 ไม่ไหวครับสามพันห้านะครับไหวเท่าไหร่ก็ลองส่วนดูได้ครับไม่ขาดทุนก็
แบ่งให้ครับผมพี่ใหญ่ลองดูนะครับขอองค์ละ 2,200 บาทนะครับเมื่อกี้ลูกค้าเพิ่งแบ่งไป1องค์ 2,200 นะครับช่วงนี้ก็ผมว่าโอเคนะขมาคำข้าวนี่เป็นอะไรที่ราคาแบบจับต้องได้มากที่สุดแล้วอะในเรื่องของเรทราคาเนี่ยโอเคคัดให้ด้วยพี่ขอบคุณครับพี่ใหญ่บางครับพี่ใหญ่ลองดูดีกว่าว่าพี่ชอบองค์ไหนเนาะหรือถ้าเลือกไม่ถูกก็เดี๋ยวผมเลือกให้นะครับสองพันสองร้อยบาทพี่ใหญ่ปิดหนึ่งองค์โอนแล้วนะครับ11,500ขอบพระคุณมากๆครับพี่ใหม่มอสครับพี่ใหม่ทักอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับส่งสลิปแจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เที่ยงๆผมจะส่งให้แล้วส่งเลขพัสดุให้ในอินบ็อกซ์นะครับเลือกถูกไหมฮะพี่ใหญ่มันชัดไหมอันนี้เราเลือกใช่ไหมรอแกแป๊บหนึ่งแกเลือกอยู่สวัสดีครับพี่สันติสวัสดีนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดียามดึกๆนะฮะเลือกให้เลยได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมเลือกให้ครับเอาองค์นี้แล้วกันเนาะหน้าชัดจมูกโด่งจมูกโตๆดินี่นะครับเรียกเป็นค่า240บาทจะตื่นตื่นกินอะไรก็นั่นแหละสิพี่วัดแต่แหละก็นั่งไลฟ์อยู่ดีเลขบัญชีเดิมนะครับพี่ใหญ่บางคาครับโอนเงินแล้วก็ส่งสลิปแจ้งชื่อที่อยู่มาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเลขนี้นะฮะแคปแล้วก็กด1ได้เลยนะครับมีพิมพ์อะไรบ้างครับผ้าห่างมากผมไม่ได้แยกพิมพ์เลยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพิมพ์ปกติพิมพ์ธรรมดาทั่วไปเลยนะครับเน้นพระสวยเน้นพระสมบูรณ์นะครับจริงๆก็เก็บไว้เยอะนะพระหางมากไม่ค่อยได้เอาออกมาโชว์เท่าไหร่นะครับขอบพระคุณครับพี่ใหญ่ครับขอบคุณค่ะมีอีกไหมมีท่านใดที่ต่อรององค์ไหนค้างคาไว้ไหมฮะเผื่อเดี๋ยวมันติดใจแล้วมันจะนอนไม่หลับนะครับก็ลองย้ำมาอีกสักรอบก็ได้นะครับเผื่อ
อาจจะใจอ่อนใจอ่อนยอมขาดทุนให้อย่างนี้หรอจะดีเหรอพี่ชายสมยังอยู่ไหมรุ่นเก้าเนื้อเงินสวยๆจริงๆรุ่นเก้าเนี่ยตำหนิเหมือนกันหมดเลยนะตั้งแต่ทองแดงลมดำกระไหล่ทองนวะเงินทองคำเนี่ยตำหนิที่เดียวกันหมดเลยนะครับซึ่งเก๊เนี่ยผมบอกเลยว่ายังทำได้ไม่ใกล้เคียงเลยนะครับอย่างเหรียญเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ใกล้เคียงเลยนะครับตำหนีเนี่ยไม่ตรงกันทั้งจุดเลยนะฮะขอชมเหรียญที่ติดอยู่กับกล่องหลวงพ่อเกษมขอดูครับเหรียญในซีน2เหรียญหรือเปล่าครับพี่ชายนบ้องอ้อยเหรอบ้องอ้อยหรือเปล่าโอ้โหพี่ทิพย์รู้แล้วว่าบ้องอ้อยเรียนรู้ไวนะดีดขึ้นฟ้าพี่ยังรู้เลยโอ้โหเอาแค่วางในถาดก็พอใช่ป้องอ้อยไหมครับผมเมื่อกี้ก็คนก็ต่อมากันเยอะอยู่นะป้องอ้อยเห็นมีจะปิด2เหรียญ 3,500 ด้วยไหมหรือว่าเหรียญละ 1,800 ก็มีนะยังอยู่ไหมอ่ะเหรียญนี้ไหมฮะเหรียญนี้เป็นปู่ศรีครับอยู่ในกล่องเหรียญที่ติดอยู่กับกล่องวัคเสมอ๋อเป็นเหรียญหลวงปู่ศรีครับเหรียญสองอาจารย์ครับเหรียญสองอาจารย์หลวงปู่ศรีแล้วก็พระอาจารย์สมบูรณ์นี่ที่ระลึกในการสร้างกุฏิวัดเขาถ้ำบุญนาคนะครับปี19ด้านหลังเป็นอาจารย์สมบูรณ์เหรียญนี้ก็สวยเหรียญนี้ผมมีรูปประตูองค์จริงสวยมากพระประหลอดเลยหลวงปู่ศรีนะครับด้านหลังเป็นอาจารย์สมบูรณ์นะครับ1เหรียญ2พุทธคุณเลยเอา 3,500 นะครับ 3,500 บาทที่ลึกสร้างกุฏินะครับปี19ต้องไหมฮะใช่เหรียญนี้หรือเปล่าเอ่ยขอบคุณครับยินดีครับผมถ้าไม่มีท่านใดสอบถามองค์ไหนแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะร่ำรานะครับร่ำรากันแล้วสำหรับค่ำคืนนี้พบกันใหม่ได้นะครับทุกๆวันจันทร์และวันศุกร์เวลาประมาณ2ทุ่มนะครับเวลาประมาณ2ทุ่มโดยประมาณนะที่เพจนี้เลยเพจเดียวเหนือดวงพระเครื่องนะครับไลฟ์แบ่งปันพระเครื่องนะครับพระหลักพระยอดนิยมทั่วไปนะครับย่อยบ้างหลักบ้างนะครับก็ติดตามได้ทุกวันจันทร์และวันศุกร์นะครับผมเวลาประมาณ2ทุ่มแต่ถ้าเกิดใครสนใจพระนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์มาสอบถามได้นะคะมาจากไหนครับเนี่ย มาจากครัวมาจากครัวรู้เลยกลับกล้องไหมกลับกล้องไหมพี่ทิพย์ฝากสำหรับท่านใดที่ปิดพาร์ไปแล้วก็ท่านใดที่จะสั่งจองหลวงพ่อเงินนิดนึงแล้วกันที่ปิดพาร์ไปแล้วก็ที่จะสั่งจองหลวงพ่อเงินเอางี้ก่อนนะกินน้ำก่อนไหมเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกเรื่องจองหลวงพ่อเงินเรื่องจองหลวงพ่อเงินอ่ะถ้าเกิดใครนะคะที่จะจองหลวงพ่อเงินนะเบอร์โทรศัพท์นะคะหรือว่าอินบ็อกซ์เนี่ยสามารถที่จะสอบถามได้เลยนะคะก็โทรเข้ามาที่เบอร์0819144032หรือถ้าเกิดใครนะคะสะดวกในการอินบ็อกซ์ก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะส่วนใครนะคะที่เห
เห็นพระที่อยู่ในทางของเราสนใจองค์ไหนเป็นพิเศษนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์มาสอบถามหลังไมค์เราได้นะคะขอชมรูปภาพชัดๆพร้อมราคาได้ใช่แล้วก็ส่วนใครที่ปิดพระในคืนนี้ใครสะดวกโอนเงินในคืนนี้นะคะก็โอนได้เลยนะเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะส่งให้ตอนเช้านะคะแต่ถ้าเกิดไม่สะดวกในคืนนี้ตอนเช้าพรุ่งนี้ไม่เกิน9โมง9โมงเช้าฝากด้วยนะคะขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะขอบคุณมากๆนะคะไว้ติดตามกันเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันศุกร์นะคะโอเคครับจ้าสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกันใหม่วันจันทร์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้า